เตือนคลิปนี้มีสปอยหากใครยังไม่ได้ดูกรุณากดปิดตรงกากบาทมุมขวาบนหน้าจอของท่านเราเตือนคุณแล้วโอเคก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก่อนท่านแรกนะคะแฟนๆซีรีส์ Game of Thrones ในเมืองไทยน่าจะรู้จักเขากันดีอยู่แล้วก็คือคุณกู้จากช่อง Joystick ค่ะสวัสดีครับผมกู้ครับท่านที่สองนะคะคนนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเขาก็เป็นแฟนซีรีส์ Game of Thrones อย่างเข้มข้นคนหนึ่งเหมือนกันวันนี้ก็เลยถือโอกาสจับมานั่งคุยกับเราซะเลยนะคะคุณนิกหรือว่าแอดมินนิกจากช่องแฟนแฟคชั่นค่ะครับสวัสดีครับทุกคนครับแอดมินนิกนะครับจากแฟนแฟคชั่นสตูดิโอครับอ่ะโอเคมาเข้าประเด็นแรกกันนะคะหัวข้อนี้ก็คือรู้สึกยังไงกับ EP สุดท้ายประเด็นนี้ก่อนผมมีความรู้สึกว่าตอนจบรับได้ตอนจบโอเคแต่การเดินทางไปสู่จุดนั้นไม่ค่อยดีมันมีสิ่งที่ช่วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยทำให้ตอนนี้มันไม่ว่างเปล่าไปนักก็คือเขาให้ข้อคิดทางการเมืองที่ค่อนข้างจะดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสังคมบ้านเราก็คือนั่นคือจุดที่ผมชอบแต่ผมมองว่าสำหรับฝรั่งมันคงไม่ได้ว้าวอะไรมากมายนะเพราะว่าบ้านเมืองเขาไม่ใช่อยู่ในสภาวะแบบนี้อะไรอย่างนั้นก็คือสรุปว่าก็คือรู้สึกว่ามันก็โอเคพอรับได้ใช่ไหมคะแต่ว่าในระหว่างการดำเนินเรื่องเนี่ยก็คือมันอาจจะรู้สึกแบบสะดุดไปบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าพูดตรงๆผมไม่ได้เป็นคนที่มีความคิด aggressive อยู่แล้วโดยพื้นฐานเพราะฉะนั้นการที่ผมจะลุกขึ้นมาชี้หน้าด่าใครว่าแบบกระจอกกาควยแตกอะไรเงี้ยมันยากมากมันน้อยมากผมไม่ใช่คนแบบนั้นคือผมเข้าใจว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันการตัดสินใจแต่การตัดสินใจนั้นๆจะสมเหตุสมผลหรือไม่มันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนมีสิทธิ์วิจารณ์ในเมื่องานคุณทำออกมาแล้วมันเป็นสาธารณะแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ไม่พอใจมีเขาก็ต้องมีสิทธิ์บ่นคนที่เขาชอบเขาก็ไม่ว่าอะไรก็แล้วไปอะไรแบบนั้นนะครับผมมองว่าคนบ่นเป็นเรื่องปกติตราบใดก็ตามที่เราคุยกันอย่างมีอารยะได้ไม่มีปัญหาแล้วคุณนิกคะรู้สึกยังไงกับ EP สุดท้ายนี้ก็จริงๆก็ต้องบอกว่ารู้สึกเฉยๆนะครับมันไม่ดีไม่ร้ายอาจจะเป็นเพราะว่าเราปลงสังเวชแต่ตอนที่แล้วมาก็เลยใช้คำแบบรุนแรงมากจริงๆผมนี่อาจจะเป็นคนตรงข้ามกับพี่กู้นี่คือจะ aggressive ก่อนเลยคือตอนที่แล้วนี่คือด่าก่อนเลยแต่พอสักพักนึงเราก็ได้มานั่งคิดคือเป็นคนที่แบบด่าก่อนเสร็จแล้วพอด่าเสร็จแล้วก็มานั่งคิดเออโอเคมันก็มีจุดที่รับได้และรับไม่ได้แต่จุดที่รับไม่ได้เราก็มองว่าเออมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่จะต้องมาด่ากันออนไลน์ตีอกชกหัวอะไรนี้มากมายครับก็ระหว่างอาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้ก็คิดถึงอะไรหลายอย่างนิดนึงแล้วก็แบบก็เลยค่อนข้างที่จะแบบเฉยๆในระดับนึงอะไรเงี้ยตอนนี้ถามว่าเป็นยังไงคิดว่าน่าจะใช้คำว่าโอเคแล้วกันครับก็คือไม่ดีไม่แย่การเฉลยปมบางจุดรู้สึกว่าก็สมเหตุสมผลดีคือเป็นจุดที่หลายๆตัวละครควรจะเป็นว่างั้นเถอะแล้วก็เพอทำให้แอบคิดไปไม่ได้ว่าแบบถ้าเกิดเขาปูเรื่องมาให้มันมีน้ำหนักน่าเชื่อถือกว่านี้แล้วมาสู่จุดจบนี้มันจะแบบมันจะเพอร์เฟกต์มากอะสำหรับฉากจบฉากนี้ใช่ไหมชายถ้ามันไม่รีบขนาดนี้ให้ตัวละครมันแบบตัดสินใจเหมือนคนเป็นไบโพล่าขนาดนี้มันจะดูแบบมันจะดูเพอร์เฟกต์มากกับตอนจบแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะซะส่วนใหญ่ผมมีความรู้สึกว่ารีบค่ะผมมีความรู้สึกว่าถ้าได้อีกสักซีซั่นน่ะกำลังสวยคือมีเวลาปูให้ว่าแต่ละคนทำไมถึงตัดสินใจแบบนี้อะไรเงี้ยผมว่าน่าจะกำลังดีว่าซีซั่นนี้บูกับไนท์คิงอย่างเดียวอะไรก็ดีนะมีไนท์คิงเป็นบอสใหญ่อะไรเงี้ยเหมือนหนังครับที่มันมีบอสใหญ่หลายๆตัวแล้วมันจะแบบมันจะเละนิดนึงส่วนตัวอะก็คือรู้สึกว่า EP สุดท้ายเนี้ยรู้สึกใจหายนิดนึงว่าเอ้ยนี่เราจะต้องแบบ10ปีอันนี้คือตามตั้งแต่ซีซั่น1ประมาณช่วง EP 3 EP 4อะคือมันฉายไปได้ 3-4 EP แล้วก็ตามมาตั้งแต่ตอนนั้นอะไรเงี้ยป
ความรู้สึกแรกเลยนะที่อินโทรขึ้นก็คือใจหายนิดนึงว่าเฮ้ยเราจะต้องเซย์กู๊ดบายกับซีรีส์นี้แล้วหรออะไรเงี้ยพอเริ่มเข้าเนื้อเรื่องเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันก็ดีที่สุดได้ประมาณเนี้ยในที่มันปูมามันก็ประมาณเนี้ยคือไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่ส่วนตัวรู้สึกแบบนั้นแล้วก็มันเป็นตอนจบที่แอบคิดนิดนึงว่านี่คือตอนจบของลุงใช่ไหมเพราะว่าลุงเคยบอกว่าลุงสปอยตอนจบให้กับเดียนดีฟังใช่ปะแล้วเขาก็เหมือนประมาณว่าได้รู้ตอนจบอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มีคนรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าช่วงพาร์ทที่แบบเป็นบทสรุปของตัวละครอะว่าเขามีเส้นทางยังไงต่อไปอะไรเงี้ยช่วงนั้นอะแอบได้กลิ่นอายของลุงนิดๆหรือเปล่าคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่าบ้างคือถ้าบอกว่าลุงตั้งใจให้จบแบบนี้ผมเชื่อเพราะอย่างที่บอกว่าเขาเคยมีการสปอยตอนจบไปแล้วว่ามันจะจบแบบนี้แต่ว่าหมากผมเข้าใจว่านะจีไอมันคงเขาเรียกว่ากรามนะจีไอมันเขาน่าจะแบบว่าบอกเป็นหมุดอะว่าคนนี้จะไปตรงนี้คนนี้จะอยู่ตรงนี้คนนี้จะเป็นอย่างนี้แล้วที่เหลือตรงกลางมึงไปบิ้วกันขึ้นมาเองแล้วกันอาจจะให้แบบบุลเลตสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นผมคิดว่าในหนังสือก็คงไม่จบต่างจากนี้เพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกจบแบบเนี้ยผมไม่มีปัญหาแต่การเดินทางไปสู่จุดนั้นเนี่ยมันไม่โอเคมันมีปัญหาหลายอย่างเลยมันมีปัญหาหลายอย่างเลยถ้าเราจะเข้าไอ้ตรงจุดนั้นก็เดี๋ยวจะพูดต่อแต่ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวให้คุณนิกก่อนให้คุณนิกว่าก่อนโอเคค่ะก็คล้ายกับพี่โก้นะครับมันคิดว่าน่าจะเป็นจุดจบแบบนี้แหละเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบไม่ได้หลุดจากคาแรคเตอร์ตัวละครแต่ละตัวมากอ่ะแต่เดี๋ยวพูดเดี๋ยวจะไปยาวโดนประเด็นหลังๆอีกก็เดี๋ยวค่อยพูดตอนหลังแล้วกันคิดว่าน่าจะจบแบบนี้แหละครับในหนังสือแต่ว่าในหนังสือน่าจะแบบมีเวลาปูมีอะไรอย่างงี้มากกว่าปรากฏแม่งจบไม่เหมือนกันมาด่ากันตอนหนังสือออกอีกเฮ้ยผมว่าถ้าเขาจบดีกว่าไม่ด่าเขาจะกลับมาด่าซีรีส์อีกรอบว่าอะไรของมึงโดนซ้ำซากมันมีข่าวมาว่าลุงจอร์ดอ่ะเขาเขียนเล่ม6กับเล่ม7จบแล้วแต่กำลังแบบรอให้ซีรีส์มาดึงเรตติ้งอยู่อะไรอย่างงี้แล้วลุงเขาก็เลยแบบเหมือนตอบโต้กลับมาว่ายังไม่เสร็จเว้ยอะไรเล่ม7นี่คือยังไม่ได้เริ่มใช่ลุงเคยสัมภาษณ์ว่าเล่ม7กูยังไม่ได้เริ่มเลยมันมีหัวข้อย่อยที่อยากจะถามเกี่ยวกับประเด็นนี้แหละก็คือใน IMDB เนี่ย EP 6เนี่ยเขาได้คะแนนประมาณ 5.0 คิดยังไงกับเรื่องนี้แล้วก็ส่วนตัวให้คะแนนเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอพูดก่อนนะครับประเด็นนี้พี่ได้ฮะเอาเลยครับเชิญครับก็จริงๆมันก็น้อยกว่า The Bell อีกเนาะ The Bell ได้ 6.6 ก็ไม่แน่ใจประมาณน่าจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะไม่มีอะไรหวือหวามั้งแล้วก็บวกกับไม่มีแอคชั่นไม่มีประเด็นอะไรให้แบบเป็นที่ดราม่าสักเท่าไหร่มันก็เลยเรียบๆอะไรเรื่อยๆมาเรียงๆได้5ไป5นี่ถือว่าแย่ป่ะนะใน IMDb คือสำหรับผมมันกลางมากเลยสิมันตรงกลางพอดีนี่นะมันกลางมากเป็นผมก็คงให้5นะคือมันก็จริงตอนแรก A The Bell มาผมเขียนสเตตัสใน Facebook เลยให้ตอนนี้แม่งจะได้ถึง30คะแนนป่ะวะอะไรเงี้ยมันดูแบบวายป่วงมากๆแต่คะแนนออกมาแล้วมันก็ดีผิดคาด 6.6 อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าก็น่าจะมีคนชอบอาจจะเป็นเพราะในความแอคชั่นในความดราม่าในความที่แบบเสียงแม่งแตกอะไรอย่างเงี้ยมีสิ่งให้พูดอะไรให้พูดถึงในขณะที่ตอนนี้มันไม่มีอะไรเลยตอนสุดท้ายนะแค่แบบคลายปมมันก็เลยได้แบบเท่านี้แหละจืดโอเคแล้วคุณกู้อะคะผมรอคิดยังไงกับ5.0และให้เท่าไหร่ผมไม่แปลกใจเลยถ้าเขาจะให้5.0มันผมว่าส่วนหนึ่งมันคือสโนว์บอลเอฟเฟคของทั้งซีซั่นที่แม่งแบบมันมีคนจำนวนเยอะเลยอะที่มองว่ามันระยำตำบอลมากเป็นซีซั่นที่แย่ที่สุดของเกมออฟโธรนเพราะฉะนั้นคะแนนมันจะต้องโดนกดและยิ่งขมวดปมไปท้ายอะพูดตรงๆจบยังไงก็ไม่มีทางที่คนจะพอใจแทบจะไม่มีเลยเป็นไปไม่ได้กับแมทีเรียลที่เขามีในตอนนั้นน่ะเขาจะจบยังไงให้มันสวยงามครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ได้เพราะมันไม่ได้มันถูกปูมาแค่นี้ทีนี้ 5.0 ผมว่าก็ตรงนะก็ถือว่าเข้าใจได้ความเห็นของทุกคนมันแล้วแต่มุมมองอ่ะคนที่ชอบอาจจะให้มากกว่านั้นคนที่ไม่ชอบอาจจะแย่กว่านั้นบางคนบอกว่าเกมออฟโธรนส์แม่งกลายเป็นฉากจบที่ห่วยที่สุดในทีวีโชว์ออฟออลไทม์ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่หรอกมันมีเรื่องที่แย่กว่านี้อยู่แล้วมันไม่คุณพูดอย่างนั้นมันก็เวอร์ไปถ้าถามว่าผมส่วนตัวให้คะแนนเท่าไหร่ด้วยคะแนนแฟนบอยเลยนะเหยียดไปเต็มที่ก็ไม่ถึง7
คือเหยียบสุดเหยียบแล้วแบบให้แบบแฟนบอยแล้วก็ไม่ถึง 76.9 เต็มที่แต่ถ้าให้ตามเนื้อผ้าตามความเหมาะสมอ่ะผมว่า5ก็สำหรับผมใจร้ายไปหน่อยอาจจะ6ประมาณนั้นครับส่วนตัวแอมนะก็คือคะแนนเนี่ยตอนเห็นคะแนนเนี่ยครั้งแรก 5.0 เนี่ยตกใจมากเลยตกใจที่แบบมันตรงกับสิ่งที่เราคิดมากเลยก็คือมันกลางๆมากอ่ะคือมันก็ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่ก็เลยแบบงงๆกับตัวเองอยู่พักนึงว่าเราจะรู้สึกยังไงกับ EP สุดท้ายดีถามว่าเฉยไหมมันก็ไม่เฉยแต่ถามว่าชอบไหมมันก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ประมาณ 5.0 นะก็คิดว่าโอเคละเพราะเรารู้สึกว่าด้วย5 EP ที่เขาปูมาก่อนเนี่ยตอนจบมันก็ได้แค่นี้แหละในความรู้สึกเราอะนะคือเราอะเลิกคิดหาเหตุผลอะไรไปตั้งแต่ตอนแบบ EP 5แล้วอะคือหัวร้อนไปพักนึงอะแล้วก็อ่ะโอเคเลิกคิดละก็ทีมแบรนด์อะอยากทำอะไรก็ทำอยากเอาอะไรเลยเดี๋ยวรอดูอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วทีมแบรนด์จริงๆด้วยเป็นไงล่ะ แม่งโอเคนี่ก็คือประเด็นแรกจบไปละคราวนี้มาประเด็นที่2ก็คือคิดเห็นยังไงกับจุดจบของเดนี่ใครก่อนก็ได้ค่ะเชิญเลยพี่โก้กันแล้วครับสลับกันผมว่าก็ถูกต้องแล้วกับเรื่องที่ปูมาคือแดนนี่กลายเป็นบ้าเพียงแต่ว่าถ้าจะไม่พอใจอาจจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันรวบรัดเกินไปตั้งแต่เริ่มบ้าจนตายนี่มันแบบเท่าไหร่ตอนนะ2ตอน3ตอนเท่านั้นเองเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย คือจริงอยู่ว่ามันมีการปูมามันมีเค้าลางมาให้เห็นแต่ว่า execution น่ะคือบทที่จะค่อยๆตบให้เราเข้าใจอะไรแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องคือตอนที่ผมทำสรุปตอนที่5 The Bell แล้วมันมีคนมาบอกว่าโอ้โหคุณกู้อธิบายฉากที่แดนนี่เสียสติได้ดีมากเลยคือผมอยากจะบอกว่ามันมีเพื่อนผมคนหนึ่งเขาเรียนนิเทศนะเขาบอกว่าพวกหนังฟิล์มหรืออะไรเงี้ยการเล่าเรื่องที่ดีคือคุณเห็นแล้วคุณต้องรู้เลยเห็นและเข้าใจเลยไม่ใช่เห็นแล้วมันคืออะไรวะข้างในของตัวละครกำลังคิดอะไรวะแล้วต้องให้คนอื่นมาอธิบายหรือตีความต่อเพื่อที่จะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นแปลว่าคนเล่าเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนึกออกไหมฮะคือเขาไม่สามารถทำให้คนดูเข้าใจได้ว่าตัวละครเป็นสเตทออฟไมล์คืออะไรในตอนนั้นคือการที่ผมต้องมาอธิบายซ้ำเนี่ยมันเป็นเครื่องฟ้องอยู่ในตัวเองแล้วว่าคุณไม่เข้าใจฉากนี้เพราะนั่นแหละคือผมก็เลยมองว่าการที่แดนนี่กลายเป็นแมดควีนเหมาะสมอยู่เข้าใจได้มีเหตุผลคือสิ่งที่ทุกอย่างที่เธอเจอมามีเหตุผลจอนก็พูดว่าเอ้ยเธอเจอเพื่อนสนิทอาหารเจอมังกรลูกโดนสอยกลางอากาศแล้วมันเครียดมันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีเหตุผลครับไม่ใช่ว่ามันไม่มีเหตุผลมันมีเหตุผลเพียงแต่ว่าทุกอย่างมันบทมันอ่อนนะไม่รู้จะพูดยังไงคือแบบไอตอนที่ดูฉากทีเลียนกับจอนเถียงคุยกันอะมันรู้สึกเหมือนคนดูสองฝั่งมานั่งเถียงกันให้เราดูอ่ะใช่ถูกเหมือนเขาแอบไปอ่านตามฟอรัมแล้วก็แบบเอามาเป็นเสียงคนดูสักนิดนึงให้มันเถียงกันแล้วคุณนิกคิดยังไงคะกับจุดจบของเดเนริสจริงๆแดนนี่นี่จะว่าไปก็เป็นคนที่น่าสงสารนะครับคือไม่มีสิ่งที่คนอื่นผู้นำคนอื่นมีอ่ะไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรให้ยึดเหนี่ยวเลยชีวิตแม่งมีแต่ความบัตซบแบบนอนสต็อปก็เลยอยากจะบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเปราะบางทางจิตใจในระดับนึงเนาะแล้วก็ตอนหลังๆก็ดีขึ้นนะเนาะมีคนมาให้ยึดเหนี่ยวจิตใจอ่ะแต่เราจะสังเกตว่าทุกครั้งที่คนที่มาให้แดนนี่ยึดเหนี่ยวจิตใจมีอันเป็นไปแดนนี่จะสติแตกเสมอแดนนี่จะทำอะไรที่มันสุดโต่งเสมอแดนนี่จะฆ่าล้างบางคนที่แดนนี่มองว่าเป็นต้นเหตุซึ่งณจุดนี้ก็ต้องบอกว่าการเป็นแมดควีนนี่คือมันไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์อะไรมันมีโผล่มาเป็นแผ่นๆไม่เห็นแต่ผมก็คิดอย่างพี่กูครับคือมันค่อนข้างที่จะเล่าได้ดูไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะแล้วจริงๆผมไม่แน่ใจว่าพี่กูอธิบายจุดที่แดนนี่แบบมองฟ้าในฉาก The Bell แค่ไหนนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่าแดนนี่คิดอะไรอยู่คือเข้าใจว่าโดนมิสซันเดย์เพิ่งโดนฆ่าใช่ไหมก็โกรธแต่คือนางมีเวลานั่งคิดนั่งอะไรนานพอสมควรใช่ที่จะกลับมาบอมเมอร์ทีสรุปง่ายๆคือในตอนนั้นเนี่ย
ผมไม่รู้ว่าตัวกระตุ้นอะไรที่ทำให้แดนนี่กระโดดไปเผาเมืองคือถ้าเกิดฉากนั้นมันมีคนที่แบบคนที่นางรักตายอีกรอบนึงอันนี้เข้าใจไปเผาเซอร์ซีได้เลยแต่นี่คือศัตรูกำลังยอมแพ้ศัตรูกำลังร้องขอความเมตตามันไม่ใช่ตัวกระตุ้นที่จะทำให้คนเราแบบมึงตายอะไรเงี้ย คือแดนนี่ครับอาจจะให้ผมขอโทษผมกันแต่แดนนี่ก็สแนปไปแบบนั้นก็เลยไม่เข้าใจว่าในหัวตอนนั้นนางคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจก็ตอนที่ผมอธิบายผมพูดทํานองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะมันหลีกเลี่ยงได้แต่ไม่มีใครยอมคือมาเจรจากับเซอร์ซีก็แล้วบอกให้มึงยอมแพ้นะถ้าไม่ยอมแพ้กูจะลบกูจะฆ่าทำอะไรรุนแรงหรือแม้กระทั่งยอมเสียสละกองทัพตัวเองเสียสละลูกน้องตัวเองขึ้นเหนือไปลบเพื่อคุ้มครองพวกมึงพวกมึงก็ยังไม่เห็นค่าของกูคือแดนนี่เคยพูดเหมือนประมาณว่าตอนฉันไปมิลินไปปลดแอกอะไปปลดทาสอะไปปล่อยทาสทาสแม่งลุกคือขึ้นมาต้อนรับฉันหมดเลย อะไรแบบเนี้ยทำไมคนที่นี่ถึงไม่ทำแบบนั้นคือมันเหมือนกับว่าจังหวะนั้นน่ะมันเขาตัดสินใจว่าเขาจะปกครองด้วยความกลัวปกครองด้วยความกลัวก็เลยทำอะไรแบบนี้ take it personal คือมันไม่ใช่เรื่องคือความแค้นเซอร์ซีถ้ามึงยอมแพ้กูตั้งแต่แรกอ่ะมันก็ไม่มีใครตายป่ะถ้ามึงไม่หักหลังกูตั้งแต่แรกยกกองทัพไปขึ้นเหนืออะไรเงี้ยเราก็คงจะไม่ตัวฝ่ายพระเอกก็จะไม่ตายเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยจริงๆก็ถ้าเราเป็นแดนนี่นะคงจะแบบเชี่ยแม่งชีวิตมีแต่คนเอาเปรียบกูอะไรเงี้ยก็จริงๆแต่ถึงจะอย่างไรก็ตามผมก็ยังอธิบายต่อไปว่ามันไม่ justify ยังไงมันก็ทำไม่ถูกเพราะนี่คือคนบริสุทธิ์คุณค่าบนคนบริสุทธิ์อย่างเงี้ยมันกลับมาไม่ได้แล้วใช่ส่วนตัวมองว่าชีอินเซนจริงๆแล้วนะเดี๋ยวก็ตัดออกส่วนตัวมองว่าส่วนตัวมองว่าชีแบบinsane อย่างเดียวเลยคือแบบมันเป็นความบ้าคลั่งล้วนๆคือแบบมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นในความรู้สึกเราอะนะคือโอเคชีโดนแบบมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแต่ว่าณจุดๆนั้นที่แบบบินไปแล้วแบบบูมกำลังบ้ามันมีแค่นั้นแต่ถามว่าจุดจบของเดนี่เนี่ยคือมันปูมาให้อยู่แล้วว่าชีจะเป็นแมดควีนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ทำใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วอะว่ายังไงเดนี่ก็ต้องตายในมันไม่มีทางอื่นแล้วก็คิดด้วยว่าจริงๆแล้วจอห์นสมควรจะเป็นคนฆ่าเดนี่เพราะไม่อย่างนั้นจอห์นก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย You know nothing You do nothing จริง You do nothing จอห์นสโนว์แล้วแต่ก็อีกนั่นแหละครับคือต่อให้เดนี่สมควรตายตามทุกอย่างมันปูมาให้บ้าให้ตายก็เถอะแต่ฉากตายก็ไม่ได้ผมมันก็ไม่ได้สะเทือนใจผมขนาดนั้นนะใช่ตายจึ๊กตายจริงตายเร็วมากจนแอบสงสัยว่าคือเอมิเลียคลาร์กนี่แบบแอบกรีดร้องอยู่หลังฉากหรือเปล่าแบบกูตายง่ายมากรู้ไหมพอผมเห็นจอนแทงแดนนี่แล้วผมคิดว่าจะตายสิ่งแรกที่ผมทำคือผมดูนาฬิกาว่าโชว์ตอนนี้มันกี่นาทีวะทำไมมันเกิดตายแม่งซะตั้งแต่แบบกลางตอนเหรออะไรอย่างเงี้ยยังแบบต้นตอนอยู่เลยมึงแล้วที่เหลือคืออะไรวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจริงต้องขอบอกว่าฉากจอนฆ่าเดเนริสนี่เป็นอะไรที่ผมค่อนข้างจะโอเคนะคือส่วนตัวมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเห็นจากเจมี่อ่ะแต่มันไม่ให้ผม คือคนที่ตัวเองรักแม่งกลายเป็นปีศาจแล้วเราเป็นคนที่แบบต้องฆ่าก็เป็นคนที่แบบรักความยุติธรรมในระดับนึงไอ้จอนนี่ก็เป็นงี้ตั้งแต่เกิดแล้วส่วนเจมี่ก็แบบวิวัฒนาการตัวละครมาเป็นในทำนองนั้นอะไรเงี้ยรู้ผิดชอบชั่วดีมากขึ้นแต่แบบ เจมี่ก็กลับไปหาใจไม่ได้นำพากลับไปหาเซอร์ซีคือเซอร์ซีนี่ประสบความสำเร็จนิดนึงคือดูภายนอกนี่ชีเหมือนจะไม่มีอะไรดีนะแต่ต้องยอมรับว่าชีมีความสามารถในการครอบงำคนมากใช่ใช้ความกลัวใช้ความรักมา abuse คนได้แบบสุดยอดสต็อกโฮล์มซินโดรมมากๆผมมีสับเพื่อนผมมันเชียร์มากเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอย่างซีเรียสนะตัดออกด้วยมันเป็นกระเทยมันก็เลยใช้คำพูดแรงๆมันบอกว่าหิ้วเหนียวคืออุ้ยเหนียวอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแม่งมันมีพลังดูดพี่เดี๋ยวนี่มันมีคอมเมนต์ที่เดี๋ยวเราขอแจ้งคืออะไรอ่ะไม่เก็ตอาจอธิบายดีไม่คนไม่ค่อยเก็ตมุกอธิบายด้วยเหรออธิบายยังไงคืออะไรอ่ะมันเขาว่าไงคุณแอมเคยได้ยินอะไรอย่างงี้ไหมว่าถ้าไม่ดูดก็สู้ตูดไม่ได้อะไรเงี้ยเคยได้ยินไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเดนี่อ่ะ
มันคืนนี้เรากำลังพูดถึงเซอร์ซีก็บอกว่าเข้าใจเรื่องเนี่ยยังไม่เข้าใจอ่ะเป็นเซอร์ซีแล้วมันคือจริงๆคือเขาสามารถทำให้ผู้ชายที่เขารักแบบหลงเขาหัวปักหัวปั๊มได้อะแล้วดูอย่างเคสเปรียบเทียบกันอย่างจอนนี้จอนสุดท้ายมันไม่เอาแดนนี่เห็นป่ะมันทรยศแดนนี่คือถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเซอร์ซีอ่ะซึ่งเซอร์ซีก็เคยวิดวิดจะทำแต่เจมี่ก็ไม่ได้ทำอะไรตอนระเบิดเซฟอ่ะเซฟเอาเบลออ่ะระเบิดคนตายคนบริสุทธิ์ตายไปเท่าไหร่เจมี่ก็ไม่สนใจปั้มกันต่ออีกต่างหากอะไรอย่างเงี้ยโอเคตอนระเบิดเซฟนี่ผมนึกว่าเจมี่จะแบบคือตัดขาดแล้วคิงสเลเยอร์จะเป็นควีนสเลเยอร์แล้วที่ไหนได้2ซีซั่นต่อมาก็ยังไม่ทำมันมีคอมเมนต์ใน YouTube ผมแบบเจ๋งมากเลยเขาบอกว่าโอ้โหจอนเนี่ยสู้เจมี่ไม่ได้เลยนะเรื่องแบบความโรแมนติกอะเออเจมี่มันรักเมียมากรักจนแบบอะไรก็ได้ยอมทุกอย่างยอมตายในอ้อมแขนยอมตายในอ้อมกอดของกันและกันอะไรอย่างงี้อีจอนนี่เมียไม่ได้ดั่งใจแทงทิ้งเลยโอเคยังไม่จบประเด็นที่2มีอีกหัวข้อนึงคิดว่าโดรกอนพาเดนี่ไปที่ไหนกลับบ้านเอสซอร์ดใช่ครับคิดเหมือนกันเหรอแต่ว่าแอมอะเห็นต่างนะคือรู้สึกเหมือนประมาณว่าพาไปผ่านBeyond the Wall ป่ะแต่ในตอนเขามีพูดนะว่าเห็นครั้งสุดท้ายคือโดรกอนบินไปตะวันออกเอ้าเหรอตรงไหนใช่ที่พูดมีพูดอยู่ตอนที่บรานกำลังประชุมสภาเล็กถามว่าโดรกอนอยู่ไหนถ้าจะถามทำไมก็ไม่รู้มันหลับตานิดเดียวมันก็รู้แล้ว โอเคแต่ที่แอมดูอ่ะก็คือเหมือนเห็นแบรนค่ะไอ้ใครนะถามว่าโดรกอนไปไหนแล้วก็ไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลยมันตัดออกดูตอนสดเลยมีผมด้วยดูสดเขาก็มีแบรนถามมาแหละถูกแล้วใช่เอางี้ดีกว่าทำไมแอมถึงคิดว่าขึ้นไปทางเหนืออาจจะเป็นเพราะเรารู้สึกว่าเรามันเป็นความรู้สึกที่อะไรอวรแบบไม่อยากให้จบอะไรเงี้ยอาจจะแบบจะทำภาคต่ออะไรอย่างงี้ไงก็จริงก็คิดว่าโดกอนน่าจะพาไปเอสตอร์ดแหละเพราะว่ามันเป็นบ้านที่เขาโตมาเนาะมันเกิดที่นั่นใช่เกิดที่นั่นมีความทรงจำที่นั่นแล้วบรรพบุรุษก็วาเลเรียนด้วยใช่บรรพบุรุษก็วาเลเรียนที่เวสต์ลอสมันไม่มีอะไรเลยนอกจากตายน้องตายแม่ตายจริงผมก็สงสัยนะว่าแดนนี่แบบมันจะมีฉากนึงที่แบบก่อนที่จะย้ายยกข้ามทะเลมาเนี่ยแดนนี่มีคนถามแดนนี่ไม่แน่ใจว่าใครดาริโอหรือเปล่าที่แบบอยู่ที่นี่เถอะอยู่ที่เมรีนเถอะที่นี่คือที่ของท่านอะไรเงี้ยแล้วแดนนี่บอกว่าไม่ที่นี่มันไม่ใช่บ้านอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าเอสซอร์ดไม่มีความเป็นบ้านของแดนนี่มากกว่าที่เวสต์รอสอีกอ่ะเวสต์รอสมันคือนอกจากโคตรเหง้ามาจากที่นั่นแล้วนี่แทบไม่มีอะไรที่แบบต้องดูว่ามีอะไรดีอะไรอย่างงี้คือมีอะไรดีเอาแผนที่โลกมากางเอสซอร์ดแม่งใหญ่กว่าแบบใหญ่โคตรเวสเทิร์ลล็อตตั้งไม่รู้ตั้งเท่าไหร่อ่ะแล้วมึงแบบอดไปตั้งกี่เมืองแล้วก็เป็นเจ้าไปตั้งกี่เมืองแล้วอยู่ตรงนั้นก็สบายแล้วอะไรอย่างงี้กลัวคนจะหาว่าไม่แน่จริงเปล่าไม่มาพิชิตเจตนาจักรคืนน่าจะโดนฝังหัวมาตั้งแต่เล็กอะครับว่ามันคือเป้าหมายหลักในชีวิตใช่คือสิ่งนี้แล้วเป็นไงล่ะบัลลังก์แต่ว่าตอนที่โดกอนแบบพาเดนี่ไปอะไรเงี้ยมันทำให้นึกถึงแบบว่าในหนังสือไม่ใช่เล่มหลักนะเล่มพวกลองๆอะไรเงี้ยมันเขาจะชอบบอกว่าในช่วงประวัติศาสตร์ทาร์แกเรียนอะคือมันก็มีข้อสันนิษฐานว่าคือเวลามังกรที่แบบเจ้าของตายอะไรเงี้ยมังกรอาจจะกลับไปสถานที่แรกที่พวกมันเกิดโดกอนนี่เกิดที่ไหนนะเอสซอร์สใช่ไหมเกิดที่ดอทลาคีซีครับจริงๆประเด็นโดกอนนี่ผมน่าสงสัยมากกว่าคือทำไมมันถึงไม่เผาจอนทำไมมันไปเผาบัลลังก์เหล็กคือมันถ้ามันได้ฉลาดระดับนี้คือมันเท่าคนเลยนะครับเพราะว่าคือมันต้องมองไปถึงขั้นที่แบบนี่คือซิมโบลิกของความวุ่นวายทั้งหมดกูจะเผามึงตอนจริงๆผมแอบพูดเล่นกับคุณแอบไว้ล่วงหน้าด้วยแบบคือแม่งแย่งบัลลังก์เหล็กกันนั่งนี่ถ้าเกิดผมมีมังกรไปโผล่แล้วผมจะเผาบัลลังก์เหล็กแล้วเอาเหล็กไปขายที่เอสซอร์ดไม่หมดเพราะจอนเพราะจอนมีเลือดทาร์แกเรียนเนี่ยมันก็เลยแบบทำอะไรไม่คือผมกำลังคิดอยู่ว่ามันทำไม่ได้หรือมันเลือกที่จะไม่ทำหรือมันเป็นความสัมพันธ์อะไรแต่เลือดของทาร์แกเรียนมันผูกพันกับมังกรอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะว่าแดนสตาร์กอนนี่ก็โอ้โหอร่อยเลยอ๋อเพราะมันกินกันเองกินกันเองเผากันเองเผากันเองกินกันเองเออมันก็เลยแบบคือเหมือนซีรีส์แค่ไม่อยากให้จอนตายอ่ะเหมือนต้องการหาบทสรุปที่แบบว่ารอต่อไปงั้นก็เผาบัลลังก์เหล็กเลยแล้วกันอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยเออ
คือผมก็นั่งคิดอยู่เอ๊ะถ้ามันเผาใส่จอนจอนมันจะไหม้เปล่าวะหรือถ้ามันมีเลือดไทเกอร์เลียนมันจะไม่ไหม้ถ้าไม่ไหม้ก็จับแดกก็ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สุดท้ายเขาเลือกทางนี้ว่ามังกรไม่ทำอะไรแล้วก็พาบินหนีไปอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เป็นพล็อตโฮก็ได้นะเพราะถือว่าแบบอย่างที่คุณนิกบอกอะว่าก่อนหน้านี้มันมีมาแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยมันฆ่ากันจริงถ้าจะอธิบายช่วยก็ช่วยได้นะครับเพราะว่าแบบจริงจอนก็จับโดก้อนได้จริงมังกรถึงแม้ถ้าเป็นทาร์เก็ตเล่นด้วยกันถ้าเราดูจากไอ้ที่เขามีแบบ history and law ที่เป็นแอนิเมชันให้ดูอะคือทาร์เก็ตเล่นด้วยกันก็จับมังกรของคนอื่นไม่ได้นะคือมันจะไอ้นี่แต่ตอนสามารถจับโดก้อนได้โดก้อนอาจจะมีแบบความสัมพันธ์ทางจิตบางอย่างกับจอนอะไรเงี้ยไอ้นี่แม่งซื่อไอ้นี่แม่งซื่อดีว่าชอบอะไรเงี้ยโดก้อนไปไหนจบแล้วเนาะประเด็นนี้จ้ะไปประเด็นที่3นะคะคิดยังไงกับบทสรุปของตัวละครแต่ละตัวเริ่มที่ทีเรียนก่อนทีเรียนเป็นแฮนใช่ไหมแฮนให้กับบรานก็เหมาะดีนะคือผมไม่เคยคิดว่าทีเรียนมันจะได้ขึ้นไปถึงคิงอ่ะเพราะว่ามันอยู่เป็นคนที่ไม่สามารถเป็นคิงได้นี่ผมก็อธิบายไม่ได้นะว่าทำไมเพราะว่าถ้าให้ไล่คุณสมบัติของคิงในเวสเทอรอนที่คือไม่มีครับแล้วแต่อารมณ์ของใครจะขึ้นตอนนั้นทีเรียนเคยเป็นแฮนมาก่อนแล้วก็เป็นได้ดีด้วยก็คิดว่าน่าจะเหมาะดีนะแล้วก็ไม่ถ้าไม่มีใครมาขัดขาก็น่าจะแบบก็น่าจะเวิร์กอ่ะส่วนตัวก็โอเคนะทับทีเรียนให้เป็นแฮนอันนี้เราไปทีละตัวละครใช่ไหมทีละตัวละครครับถ้าทีละตัวละครทีเรียนดูแล้วก็เหมาะอยู่กับการได้เป็นแฮนออฟเดอะคิงแต่มันคือบทพูดของเขาในเกรทเคาน์ซิลอ่ะเหตุการณ์ตอนท้ายอ่ะผมเข้าใจว่าทีมงานอ่ะไม่สามารถที่จะสร้างฉากเกรทเคาน์ซิลขึ้นมาได้คือในสภาในเวสเทอรอลตามเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีอยู่2สภาก็คือ Small Council กับ Great Council Small Council ก็คือคณะรัฐมนตรีที่ปกครองโดยที่เป็นหัวหน้าโดยพระมหากษัตริย์แล้วก็มี Master of นู่นนี่นั่นตำแหน่งรับผิดชอบแล้วกันไปแล้วเขาก็ประชุมกันโต๊ะเล็กแต่ Great Council เนี่ยเคยเกิดมาเมื่อไม่มีรัชทายาทคือเมื่อไรก็ตามที่ไม่มีผู้สืบสกุลรัชทายาทมันจะเกิด Small Council เอาเจ้าทั้งทุกอาณาจักรมาประชุมรวมกันซึ่งเป็น100คนน่ะแล้วก็เลือกกันว่าจะยกให้ใครขึ้นบัลลังก์เป็นกษัตริย์ทีนี้เหตุการณ์มันก็จำลองแบบนั้นคือเขาพยายามจะเอาตัวละครทุกตัวที่มีแล้วจนเราก็งงว่าแบบตัวนี้กูไม่เคยเห็นเลยมันเป็นใครวะมันมาจากไหนมันทำไมอยู่ดีๆมันมาเป็นหลอดแห่งนู่นแห่งนี่ผมว่าไอ้คำพูดที่ทีเรียนพยายามจะโน้มน้าวให้ทุกคนใช้แบบนี้มันรวบรัดเกินเพราะมันไม่เกิดความเสียหายมากพอที่ทุกคนจะเห็นดีเห็นงามกับการใช้ระบอบประชาธิปไตยคือในหนังให้เหตุผลว่าพวกมึงยังลบกันไม่พออีกเหรอพวกมึงยังตายกันไม่พออีกเหรอด้วยความที่เราแบนไหนไปช่วยด้วยวะใช่ซึ่งผมเชื่อว่าในหนังสืออ่ะศึกเซอร์ซีจะต้องเป็นศึกใหญ่กว่าไนท์คิงศึกเซอร์ซีจะต้องมีการดึงขุนศึกจากเมืองนู้นเมืองนี้มาช่วยกันผัดกันลุกกันรับนานอ่ะลบกันนานกว่าที่จะรู้ผลเพราะมันพ่วงไปอย่างอื่นด้วยว่าทำไมจอนฆ่าแดนนี่แล้วไม่หัวขาดตรงนั้นกว่าทัพอื่นจะเดินทางมาถึงเวสต์ตลอดใช้เวลา2สัปดาห์เกเวอร์มึงเก็บทำมะพร้าวเอาไว้ทำไมเนี่ยฆ่าราชินีมึงก็ขังไว้เป็นนักโทษรออีก2อาทิตย์ค่อยประหารเหรอรอให้กองทัพเมืองอื่นมาช่วยจอนนี่เหรอมันไม่ได้อ่ะคือมันไม่สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกฉากจบทีเรียนเป็นแฮนโอเครับได้แต่การที่จะไปถึงตรงนั้นมันแล้วทำไมทีเลียนในจังหวะนั้นถึงไปยกแบรนด์แล้วทำไมทุกคนถึงเห็นดีเห็นงามกับการให้แบรนด์เป็นก็นั่นแหละมันก็หลายอย่างอ่ะมันหลายอย่างมากมากอ่ะเดี๋ยวพูดเรื่องแบรนด์เป็นคิงเลยแล้วกันเนาะมันเชื่อมกันครับคือแบรนด์เป็นคิงนี่เป็นอะไรที่แบบเงือบสุดแล้วครับเพราะว่าแบบ เป็นการขัดต่อสิ่งที่ท่านอธิบายมาทั้งหมดที่แบบเฮ้ยทรีไอเรเวนเราบียอนฮิวแมนไปแล้วว่าเราจะไม่แบบสนใจเรื่องมนุษย์อีกแล้วเราไม่ใช่แบรนด์สตาร์อีกต่อไปแล้วแล้วอยู่ดีๆมาแบบฮะเนี่ย this is why I came here for แบบฮะนี่แหละคือเหตุผลที่มาที่นี่จริงเหรอมาเป็นกษัตริย์ตอนผมดูอยู่อ่ะผมอุทานเลยไอ้สัตว์มึงวางแผนมาทั้งหมดใช่มั้ยมึงสังเวยชีวิตคนมากมายเพื่อที่มึงจะได้ขึ้นอย่างนี้เหรอเพราะมึงเห็นน่ะมึงรู้ทุกอย่างอ่ะจริงก็มีหลายคนอื่นที่น่าจะเป็นคิงได้แต่แบบแบรนด์ได้ขึ้นนึกงง
คือเพราะอะไรเพราะเล่านิทานเก่งอะไรเงี้ยเหรอสตอรี่มีสตอรี่เหตุผลที่ทีเรียนยกมานี่คือมันก็แปลกๆอยู่นะคือแบบอะไรนะจำได้จำไม่ได้เป๊ะอะไรจะแบบเพราะว่าแบรนด์มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวผู้คนคือสิ่งนั้นก็คือเรื่องเล่ามันคือตำนานที่ไม่ว่าศัตรูหรือใครก็ทำลายไม่ได้ซึ่งจุดเนี้ยมันก็จริงแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าแบรนด์แม่งเอิญนะคือแบรนด์ไม่ได้เป็นคนแบรนด์ไม่ได้เป็นเจ้าของเรื่องราวครับใช่คือเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องราวของจอห์นกับแดนนี่อ่ะแล้วทำไมสุดท้ายไอ้นี่มาปาดหน้าเค้กแบบเอากันกลายเป็นแบรนด์ละกันอะไรเงี้ยคือผมก็เลยแบบคือไม่รู้ดิเรารู้สึกว่าคุณสมบัติการเป็นคิงมีอะไรบ้างมันก็ต่างๆกันออกไปอะนะแต่ว่าหลักๆเลยที่เห็นก็คือ1ตามค่านิยมตามบริบทของยุคสมัยนั้นนะนะ1ก็คือสายเลือดใช่มั้ย2ก็คือภาพลักษณ์ที่แบบสามารถรวมคนได้แต่ในความรู้สึกเราคือแบรนด์ไม่มีอะแบรนด์ขึ้นเป็นกษัตริย์มันสำหรับผมมันดูแบบไม่เหมาะไม่ควรพอกับที่ไอ้บรอนมันได้เป็นลอร์ดแห่งไฮการ์เด้นจริงมันแบบเป็นคนไร้ลากด้วยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยแต่แบรนด์ก็อาจจะแบบดีมีภาษีกับรอนนิดนึงตรงที่แบบอย่างน้อยก็เป็นสตาร์กอะไรเงี้ยในเชื้อเจ้าแบบเป็นเชื้อเจ้าอะไรเงี้ยอ่ะไหนๆก็พูดบรอนแล้วไปบรอนเลยอ่ะบรอนหลอดแห่งไฮการ์เด้นมาสเตอร์ออฟคอยก็ผมเคยได้ยินปู่จอร์ดแกบอกว่าบอนเป็นตัวละครที่ไม่น่าจะโผล่ในเรื่องบ่อยขนาดนี้เพราะในหนังสือเขาไม่ได้เป็นตัวสำคัญแต่ผมคิดว่าหลังจากที่เขาดูซีรีส์จบมันจะกลายเป็นตัวสำคัญแล้วล่ะผมว่าคือแกที่แกบอกว่าแกไม่อ่านคอมเมนต์ออนไลน์ผมไม่เชื่อเพราะผมเห็นแกออกมาเวียงกับโลกออนไลน์บ่อยมากเลยคือหลังๆนี่ยิ่งบ่อยอะยิ่งแบบยิ่งวีนแบบเฮ้ยทำไมคนมาหาว่ากูไม่ชอบตัวละครนั้นตัวละครนี้กูสร้างมาทั้งนั้นอ้าวถ้าเฮียไม่อ่านเฮียจะไปเห็นที่ไหนอะครับคนอื่นเล่าให้ฟังนี่เหรอคือผมว่ามันมีผลกระทบกับงานที่แกจะเขียนแน่ๆล่ะซึ่งก็ช่างมันเถอะถ้ามันจะดีขึ้นนะไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่บรอนเนี่ยผมว่าเขาต้องการเหมือนกับจับยัดแบบหน้าเอาให้คนคุ้นหน้าให้เห็นว่าแบบเออสุดท้ายคนพวกนี้ก็แบบให้ความรู้สึกเหมือนกับแฮปปี้รียูไนท์นิดนึงซึ่งผมมีความรู้สึกว่าตอนจบมันแฮปปี้เกินกว่าที่คิดไว้มากเออใช่จบถ้าจะเรียกว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งด้วยไม่ใช่บิทเทอร์สวีทแล้วก็ไม่ได้ดาร์กคือไม่ดาร์กแน่ๆมันไม่ใช่บิทเทอร์สวีทด้วยอ่ะมันไม่ผมรู้สึกว่ามันไม่มีการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอ่ะผมคิดว่านี่คือแฮปปี้เอนดิ้งเลยล่ะครับแฮปปี้เอนดิ้งจริงเป็นห่วงการเงินของเวสเทอรอสมั้ยคะเออผมคิดว่าเขาจะเป็นขุนคลังที่ดีครับเขาเป็นคนสตรีทไวส์อ่ะเขาเป็นสตรีทไวส์อ่ะคือคนไม่มีเงินอ่ะแล้วพอได้บริหารเงินก็จะเคี่ยวหน่อยจริงๆบรอนนี่ผมมองว่าแกเป็นคนที่มีเซนส์เรื่องแบบราคาของสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนมากอ่ะต่อรองบ่อยอะไรเงี้ยแต่เห็นแบบให้ซ่อมก่อนสร้างเรือนี่คือแบบก็นะเฮ้ยมันเป็นแหล่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่รู้หรอมันจำเป็นของมันต้องมีของต้องมีอ่ะไปตัวละครต่อไปเลยบทสรุปของอาญาเหมาะที่สุดแล้วครับกัปตันอาญาครับเหมาะที่สุดแล้วอาญาเหมาะกับฉากจบแบบนี้ที่สุดคือออกท่องเที่ยวโดดเดี่ยวแล้วก็ประจนภัยในโลกกว้างตามความฝันของเธออืมเหมาะเหมาะเหมาะมากถ้าจะเซ็งก็คือขี่ม้าลงมาทำไมเหรอเออนึกว่าขี่ออกนอกเมืองไปแล้วคือขี่ไม่หมายถึงว่าขี่ม้าจาก King's Landing อ่ะอ๋อขี่จากขี่ม้าจาก Winterfell อ่ะขี่ลงมา King's Landing ทำไมเหรอถามว่ามีบทอะไรอ่ะดูการกระทำของเขาจะมาฆ่าเซอร์ซีเดอะฮาวไล่หันหลังกลับไปชุลมุนวุ่นวายอยู่ในเมืองหนีตายออกมาคุยกับจอนหนึ่งประโยคแล้วก็จบเออใช่ครับอาญาขี่ม้าลงมาทำไมเหรอคือไม่มีบทเลยเหมือนมันเปลี่ยนคนเขียนบทเปลี่ยนใจกับอากาศอ่ะเฮ้ยแต่ให้ค่าเซอร์ซีไม่เอาแล้วดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าฉากจบแบบนี้เหมาะกับอาญาแล้วผมมองว่าอย่างนั้นแต่ว่านั่นแหละตรงกลางอ่ะตรงกลางที่มีปัญหาเดิมในช่วงประมาณซีซั่น5หรือเปล่าช่วงที่นางแบบโดนแทงที่บราวอสแล้วก็ได้แบบผู้หญิงคนนั้นอ่ะผู้หญิงที่มาจากคณะละครเลดี้เครนเลดี้เครนเขาก็อาญาเคยพูดไปก่อนแล้วนะเพราะว่านางเคยถามชื่ออะไรนะคะเลดี้เครนใช่ไหมถามว่าแบบจะไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรสักอย่างเหมือนจุดมุ่งหมายหรือว่าจะไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคืออาย่าก็เคยพูดไปแล้วว่า
อยากจะเดินทางไปแบบสำรวจทวีปที่มันยังไม่มีคนไปอะไรเงี้ยคือพูดแต่สิก็ชัดเจนว่าตะวันตกของเวสเทอรอสคืออะไรก็ไม่มีใครตอบได้ใช่ก็กูก็จะไปหาว่ามันมีอะไรอะไรแบบนี้ก็เหมาะดีนะแบบนักผจญภัยอ่ะใช่อาย่าดูเป็นสตาร์ที่รักอิสระสุดแล้วที่ผมนี่แอบหาตอนเกนรี่ขอแต่งงานนะแต่มันอ้าปากพูดทำท่าว่าจะขอแต่งงานผมนี่หัวเราะลั่นบ้านเลยมึงแห้วแบบล่วงหน้าแล้วเนี่ยมึงกล้ามากหลอดเฟรนโซนคนที่สองใช่อะไรจอร่าขอมามันยิ่งกว่าหลอดเฟรนโซนอีกเพราะว่าจอร่าแกยังไม่กล้าพูดต่อหน้าอะไรเงี้ยอย่าเป็นแบบกึ่งเพื่อนกึ่งอะไรนี่คือขอแล้วแล้วโดนแบบตบหน้าพัวนี่ต้องบอกว่ามันไม่ดูแนวผู้หญิงที่มันแบบชอบไม่ดูแนวผู้หญิงคือมึงต้องรู้ว่าแนวเขาเป็นแบบนี้ถ้ามึงอยากได้เขามึงต้องทำตัวเหมือนเขามึงต้องสละชีวิตหลอดแล้วไปประจนภัยเขามึงโอเคป่ะล่ะถ้าอย่างนั้นมีสิทธิ์อืมอ่ะไปตัวละครต่อมาก็ซันซ่าอ่ะซันซ่าควีนอินเดอะนอร์ทใช่มั้ยอืมใช่อืมในแง่ความตัวละครเนี่ยผมก็ว่ามันก็เป็นสิ่งที่น้าต้องการมาตลอดเนาะแต่ผมเพราะผมนึกภาพไม่ออกว่าแดนเหนือมันจะแบบไปอยู่ใต้อำนาจของเจ็ดอันตักได้ไงเพราะทำงานก็ทำหนักหนักกว่าชาวบ้านแล้วคือแบบก็ประกาศอิสรภาพมาตั้ง2ครั้งแล้วอะไรเงี้ย แต่ผมแอบ คิดแต่ผมแอบคิดไม่ได้ว่าแบบในอนาคตมันจะมีปัญหาป่ะวะคือแบบ แดนเหนือแยกออกไปแล้วอีก6อาณาจักรแล้วโดยเฉพาะดอนนี่ดอนยังเรียกตัวเองว่าแบบเจ้าชงเจ้าชายอยู่เลยมันจะมีปัญหาอีกหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบระบบอะไรนะประชาธิปไตยแบบเลือกคิงกันเองอะไรอย่างเงี้ย มันจะต้องวุ่นวายแน่นอนคือซานซ่าแม่งเลยกลายเป็นฉลาดสัตว์เลยนะคือแยกตัวเองออกมาแล้วแบบพวกมึงก็เลือกกันไปแล้วกันไอ้สัตว์กูจะสืบราชสักดิ์วงกูเหมือนเดิมแล้วถ้าอนาคตมันตีกันเองก็ซานซ่าจะนั่งดูแบบไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูเหมือนที่แบบแดนเหนือทำมาตลอดใครจะตีกันในประวัติศาสตร์ช่วงมีไอรอนทรอนใครจะตีไม่เคยสนใจฆ่ากันเลยจ้าช้ากว่าเขาคือผมไม่เข้าใจว่ามึงประกาศเอกราชมึงขอกันง่ายๆอย่างเงี้ยบอกว่าแบรนด์พี่ขอแยกประเทศนะแล้วไอ้นั่นก็ก็เอาเลยพี่เจ๊ เจ๊อยากทำอะไรเจ๊ทำคือแบบไอ้ได้เหรอวะคือแบบแล้วถ้ามึงยอมคนนี้แล้วทำไมคนอื่นมึงถึงมันก็ทำไม่ได้ถ้างั้นทุกคนก็ทำได้เด็ดคือแบบใช่เฮ้ยคืออย่างที่บอกจากซันซ่าจบแบบนี้เหมาะอยู่เหมาะอยู่แต่โอเคมันอาจจะถ้ามองซะว่าให้เป็นรางวัลสำหรับการที่แดนเหนือแม่งพิทักษ์โลกก็เป็นเครดิตมากพอที่จะแบบเฮ้ยเขาทำผลงานคุณงามความดีอะไรมาขนาดนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าคนที่เป็นคิงแม่งเสือกมาจากตระกูลสตาร์กไงถ้าคนที่เป็นคิงมันมาจากตระกูลอื่นนะไม่มีทางมีคนเขาบอกว่าอยากจะให้แบบก่อนจะจบก็แบบ fast forward ไปสักแบบอีกสัก 10-20 ปีว่าแบบระบบที่ตั้งขึ้นมามันจะเป็นไงอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ต้องหรอกเพละดูแลเละแน่นอนใช่ แค่นับบอลรอเลยว่ามันจะไปได้อีกนานแค่ไหนเดี๋ยวสุดท้ายก็เละจริงๆจะบอกว่าแดนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าถ้าเขาฉลาดถ้าหลอดทั้งหลายฉลาดอ่ะมันจะไม่เละแต่ถ้าหลอดไม่ถ้าหลอดโง่จะชิงบัลลังก์กันอีกจะเละเพราะว่าด้วยการที่มันเป็นระบอบเลือกแล้วอ่ะเลือกประชาธิปไตยแล้วนั่นหมายความว่าทุกอย่างมันมีการเจรจามันมีการต่อรองมันมีผลประโยชน์มันอาจจะมีวันของคุณถ้าคุณอยู่เฉยๆครองสถานะเป็นหลอดปกครองบ้านเมืองให้ดีทำตัวเองให้ดีให้แข็งแกร่งแล้วมันมีการเลือกแล้วมันมาตกที่คุณอย่างเงี้ยคุณก็ได้คุณไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเกณฑ์ไพ่พลไปลบล้างตระกูลกับใครให้มันตายจากกันไปคืออยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปอะได้ประมาณนั้นเมื่อกี้คุณนิกจะว่ายังไงฮะอ๋อใช่จะบอกว่าจริงๆจะบอกว่าแดนเหนือกู้โลกอย่างเนี้ยก็ไม่นี่เฉพาะเดวิลก็ส่งทหารไปเหมือนกันหลอดแห่งเวลก็ไปด้วยเพราะนั้นถ้าอ้างได้เวลก็ต้องแยกได้อะไรเงี้ยแล้วพอพูดถึงเวลนะโรบินแม่งฮอตเฉยไอ้เหี้ยไม่จริงน้ำอ่อนไอ้เหี้ยทำไมตอนนี้กูอ้าวเฮ้ยไม่หรอครับน้ำเดินเลยแม่งหล่อเฉยเลยใช่ผมว่าหล่อนะผมก็บอกแล้วในแชทเกาะเงินน่ะยังรออ่ะเสียงเข้มด้วยกลับกันครับแบรนด์นี่ตอนเด็กนี่หน้าอย่างหวานนะโตขึ้นมากลายเป็นแบบเมื่อถ้าเขาไม่ตัดหน้าม้ามันก็พอได้อยู่แต่พอมันเป็นหัวเห็ดหน้าม้าแล้วมันก็เลยแบบเปลี่ยนทรงเลยน้องเอ้ยต้องให้แบบเข้ากับลุคอีกาสามตาอะไรอย่างนี้
พอพูดถึงอีกาสามตาอีกาสามตาคือบัตเรเวนถูกไหมนั่นหมายความว่าสุดท้ายแล้วคนที่ได้ปกครองเวสเทอร์ลอตก็ยังเป็นทาแกเรียนทำไมอ่ะในแง่ของวิญญาณจิตวิญญาณแล้วก็ใช่ได้เพราะว่าทีไอเลเว่นน่ะมันคือบัตเรเว่นซึ่งเป็นคนลูกเมียน้อยในตระกูลทาแกเรียนนะเป็นบาสตาร์ดของทาแกเรียนแล้วเคยเป็นแฮนของคิงประมาณ 3-4 คน3คนมั้งไบรอันริเวอร์บัตเรเว่นคือเป็นคนเป็นยุคแบล็กไฟร์รีเบเลียนครั้งแรกอ่ะนี่ก็ไม่แน่ใจว่าการสืบทอดการเป็นนิกาสามทาเนี่ยคือมันสวมวิญญาณหรือว่ามันเป็นผมว่าน่าจะเหมือนในนี่นะน่าจะเหมือนในนั่นอะไม่แน่ใจคุณดูอนิเมะมาบ่อยแอตแทกออนไททันอะที่แบบฉีดแบบขวนคนที่ต้องมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเหรอเหมือนมีความคือมันถ่ายความทรงจำกันนะผมว่าจำลองนั้นจำลองนั้นพอเราไปอยู่ยุคหลังๆก็จะแบบมีความทรงจำของที่ไหนก็ไม่รู้มาอัดกันเต็มหมดทั้งที่ตัวตนมันก็จะตีกันแล้วพอมาเรื่องนี้ก็ชวนปวดหัวอีกรอบหนึ่งปล่อยมันไปเถอะโอเคสันซาตัวละครสุดท้ายคือจอห์นสโนว์ทำไมเขาออกไปนอกผากำแพงก็ตุงในประเทศเนี่ยก็คือการที่จอห์นออกไปนอกผากำแพงเนี่ยก็คือเขาถูกในประเทศไปเป็นนายวอชใช่ปะแต่ว่าจอร์นออกไปนอกผากำแพงไงกับคนเถื่อนมันคืออะไรเขาจะไปเป็น King Beyond the Wall อย่างเงี้ยหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคือถ้าเดาจากนิสัยจอร์นนะจอร์นมันก็คงจะไม่มีความแบบไม่มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะกระตือรือร้นที่จะแบบเป็นใหญ่เป็นโตอะไรขนาดนั้นนะอาจจะไปเหมือนแบบไปส่งเพื่อนหรือเปล่าไปส่งทอมมูลหรือว่าอาจจะออกไปเพื่อที่แบบหนีไปเลยก็จะขัดกับหน้าที่ก็ไม่น่าจะมันตลกอย่างทุกอย่างมันเหมือนวนกลับมาเริ่มต้นใหม่สำหรับไอ้นี่ตอนบอกถ้าเมียกูไม่ตายนะฝั่งนี้แฮปปี้เอนดิ้งไปแล้วเมียคนแรกสอนหนึ่งจริงๆผมว่าจอนก็เป็นตัวละครที่แบบอยู่ในที่ที่มันควรอยู่ละคือมึงไม่น่าพยายามขนาดนี้เลยมึงอยู่แดนเหนือก็ดีแล้วที่จอนเนี่ยมันเป็นคนที่เหมาะกับแดนเหนือกับพวกคนเถื่อนมากคือแบบจริงใจอะไรเงี้ยคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นไม่มีอะไรที่แบบเป็นไดเลม่าให้ต้องจัดการอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่มันเป็นสตาร์กันว่าสตาร์กทาแกเรียนอะไรเงี้ยก็โดนลากมาผมว่าตอนออกไปนอกกำแพงมันน่าจะไปส่งทอมุนนะหรืออาจจะแบบไปสิงสู่อยู่ในการพักนึงอะไรเงี้ยคืองงอ่ะคือแบบเราไม่เข้าใจฉากนี้ว่าออกไปนอกผากำแพงทำไมเพราะมันก็เห็นเหมือนมีการซ่อมผากำแพงอยู่ใช่ปะคือผมมองว่าที่สาเหตุที่ต้องใช้ฉากนี้เป็นฉากจบของจอนเพราะมันให้ความรู้สึกว่าเป็นอิสระครับคือให้ความรู้สึกว่าโล่งโปร่งสบายคือจอนได้อยู่ในที่ที่เขาอยากคือถ้าฉากตัดจบว่าจอนเป็นไนท์วอทคนนึงกำลังขนปูนมาโบกกำแพงมันก็คงจะดูโอ้โหหลายจอนคือแบบมันก็คงจะดูแบบโอ้ยนี่แม่งก็ใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างเศร้าส้อยเหงาหงอยแต่พอมันจบด้วยการขี่ม้าไปหาพระอาทิตย์ตกดินแล้วมันเหมือนกันเริ่มต้นใหม่หรืออะไรก็ไม่รู้คือมีเรื่องให้เราค้นหากันคาดเดากันต่อไปอะไรอย่างนี้มันได้เซนส์ของความแบบจบที่สวยงามทุกคนก็คือแฮปปี้ไหมกับตอนจบของจอห์นสโนว์จะเรียกว่าแฮปปี้ไหมมันก็แบบงั้นก็โอเคเอาจริงๆผมเดาไว้อยู่ว่า2คนนี้ไม่ตายคู่ก็ต้องตายคนหนึ่งอยู่แล้วแล้วการตายของแดนนี่ก็โอเคตอนจบแบบนี้ตอนรอดแดนนี่ตายแต่ก็อีกนั่นแหละผมไม่รู้สึกถึงความสูญเสียของจอนแต่เนี้ยแอมรู้สึกว่าจอนรู้สึกเศร้าๆกับจอนนิดนึงนะคือเหมือนสุดท้ายแล้วจอนก็อย่างที่บอกอะวนกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรจากการกระทำที่ผ่านๆมาเลยคือซานซ่ายังได้อาย่าก็ได้หำจริงอีจอนมันอยากเป็นนายวอชจริงๆหรอคิดว่าอยากนะก็เขาไปด้วยความสมัครใจไปด้วยความสมัครใจเลยนะคือแดนจอนนี่เป็นอย่างที่บอกครับเหมาะกับนายวอชเหมาะกับแดนเหนืออะไรที่มันแบบอิสระซิมเพิลทำงานก้มหน้าก้มตาทำงานทำดิวตี้ไปของเองอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่ามองในส่วนของความรู้สึกส่วนตัวของจอนอะคือเหมือนว่าพอจอนได้รู้จักความรักไม่ว่าจะจากเดนี่หรือว่าจากอีกริตแล้วก็ได้กลับมาเจอพี่น้องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันยังอยากจะตัดขาดจากสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าอันนี้คือเกิดคำถามที่คิดมาเราก็เลยรู้สึกเศร้านิดนึงว่าเออจอนไม่ได้อะไรเลยจริงๆอ่ะนี่ถ้ามองในแง่นั้นไนท์วอชก็เหมือนการไปบวชนะครับใช่ๆ อกหักมาก็ไปบวชเล่นมุกกับเพื่อนว่าแบบไอ้จอนแม่งโดนไล่ไปบวชที่นครอ่ะโอเคประเด็นที่4นะคะคือคิดยังไงกับฉากประชุมเลือกกษัตริย์คนใหม่และการเปลี่ยนวิธีเลือกผู้นำเหมือนเราจะคุยกันไปนิดนึงแล้วแหละแต่ว่าเสริมๆให้ผมเคยทำนายเอาไว้ว่าจะจบแบบนี้เมื่อตอนซีซั่น7ผมทำนายไว้แบบนี้จริงๆตรงเป๊ะเลยเออว่าเวสเทอร์ลอร์ดจะกลายเป็นประชาธิปไตยแซมจะเป็นคนบันทึกเรื่องราวทั้งหมดในชื่อ The Song of Ice and Fire Song of Ice and Fire ก็ไม่แปลกใจคือมันเป็นจริงๆแล้วแม้กระทั่งเป็นเรื่องแต่งไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของความจริงมันก็เป็นสิ่งที่เรามาเรียนรู้และปรับใช้ได้ว่าเมื่อคุณลบกันจนตายหมดอ่ะวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เรามีในตอนนี้ที่จะต่อรองให้เกิดสันติภาพทีเรียนบอกประโยชน์นึงที่ดีมากๆก็คือใน Great Council อ่ะมันความเห็นมันแตกเป็น2ฝ่ายฝั่งนึงต้องการให้จอนตายอีกฝั่งนึงต้องการให้จอนรอดอภัยโทษไม่ผิดอะไรเลยแล้วจุดกึ่งกลางคืออะไรจุดกึ่งกลางคือเอาจอนในประเทศรอดตายแต่ไม่ได้อยู่ที่เดิมเป็นคำตอบที่ทั้ง2ฝ่ายไม่มีใครพอใจฝ่ายที่รอดก็บอกว่าโหรอดแบบนี้รอดทำไมวะไอคนที่อยากให้ตายโอ้ยเชี่ยแม่งไม่ตายแม่งก็ยังรอดอยู่ดีเป็นคำตอบที่ไม่มีใครพอใจนี่แหละคือช้อยที่ดีที่สุดของประชาธิปไตยเพราะถ้าคุณวางซ้ายเมื่อไหร่คุณไปตกข้างใครเมื่อไหร่ก็แปลว่าคุณไม่เป็นกลางนั่นนี่แหละคือมันคือการประสานประโยชน์มันคือการต่อรองคือคุยกันไม่งั้นไม่จบก็คือต้องลบกันแล้วคุณลบกันพอหรือยังอ่ะคุณนี่ค่ะจริงๆก็ทางไปมันก็ไม่เยอะเนาะที่ตัวละครหลักๆที่แบบเก่งๆไว้มันก็ร่วงกันเป็นใบไม้ร่วงหมดละก็น่าจะเป็นอย่างที่พี่กู้พูดนะคือต้องหาทางที่มันแบบดูเหมือนจะโอเคกับทุกฝ่ายคือมันอาจจะไม่ได้ดีแบบทุกฝ่ายแฮปปี้ซึ่งทุกฝ่ายแฮปปี้ไม่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอาจจะต้องนั่นแหละหาทางที่มันตรงกลางให้จอนไปซะแล้วเปลี่ยนเป็นระบบที่แบบไม่มีใครได้เปรียบใครอันนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะในจุดนี้นะที่แบบเละลบกันจนเละไม่รู้จะเละยังไงแล้วเนี่ยคือฉากนี้ไม่มีปัญหาเลยถ้าเราได้เห็นความเละเราก็ได้เห็นความเละของ King's Landing ที่เดียวที่อื่นเราไม่ได้เห็นความเละเท่าไหร่ส่วนตัวแอมชอบฉากที่แบบแซมพูดขึ้นมาแล้วก็เสนอว่ามันเป็นการปกครองใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องของทุกคนเพราะฉะนั้นควรจะให้ทุกคนเลือกแล้วชอบมากตรงที่ทุกคนขำทุกคนขำแล้วแบบเฮ้ยงั้นเดี๋ยวไปบอกม้าฉันให้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกส่วนตัวชอบเพราะเรารู้สึกว่าเนี่ยมันโคตรจะเรียลลิสติกมากๆก็คือมันโคตรจริงคุณจะมาเป็นเดโมแครซีแบบศตวรรษที่21เลยนะณยุคนั้นน่ะมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้แล้วทุกคนก็มองเรื่องนี้เป็นการแบบตลกอ่ะส่วนตัวรู้สึกชอบฉากตรงเนี้ยมากที่เขาใส่เข้ามาแล้วก็การเปลี่ยนวิธีเลือกผู้นำโดยการแบบว่ามันอาจจะไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบศตวรรษที่21แต่เรารู้สึกว่ามันน่าจะคล้ายๆโรมเอ้ยไม่ใช่โรมกรีกโบราณช่วงแรกๆปะคล้ายๆมั้ยรู้สึกกรีกช่วงแรกจะเป็นประชาธิปไตยตรงคือซิติเซนทุกคนได้โหวตนะรู้สึกนะจะทำนองนั้นเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่ถ้าผิดขออภัยนะผมเชื่อว่ามีคนรู้ประวัติศาสตร์ดีกว่าผมนั่งฟังอยู่ตอนนี้แต่ก็นั่นแหละคือประชาธิปไตยเริ่มแรกๆมามันเป็นโดยตรงครับคือเป็นซิติเซนก็คือมีสิทธิ์เลือกแต่ว่าสิทธิ์มันก็จะกักอยู่กับพวกแบบกลุ่มมีที่ดินอะไรเงี้ยกลุ่มอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็คือคุณต้องเป็นซิติเซนก็คือคุณต้องถ้าเพราะว่าในสังคมสมัยโบราณมันจะมีทาสไงมันจะมีเฉลยที่คุณไปตะกวาดต้อนลบชนะเข้ามาไอ้พวกนั้นก็จะไม่มีสิทธิ์ก็เป็นทาสแต่ถ้าคุณเป็นพลเมืองของเขาคุณก็มีสิทธิ์เลือกก็ไม่ใช่ทุกนครรัฐของกรีกที่ใช้วิธีนี้ก็แค่มีอยู่ไม่กี่เมืองที่ใช้ใช่ๆแต่มันก็เป็นเรื่องจริงอย่างที่คุณแอมว่าแหละว่าคนที่เขาถืออำนาจอยู่ในมือเขาไม่สละหรอกเขาจะสละทำไมอ่ะแล้วก็ชอบตอนที่บอกว่ามันคล้ายๆประวัติศาสตร์จริงนิดนึงก็คือเหมือนพอมีแซมพูดออกมาแล้วทุกคนขำใช่ไหมแล้วก็แต่สุดท้ายก็คือเขาก็เปลี่ยนวิธีที่จะเลือกผู้นำกันใหม่จริงๆถึงแม้มันจะยังไม่ได้เป็นแบบ
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยแต่เราสุกว่าเนี่ยมันคือการวางรากฐานให้กับอนาคตส่วนตัวชอบคือมันตลกร้ายคืออะไรรู้ไหมตลกร้ายหมายความว่าเฮียพวกเนี้ยเขาไม่ได้เห็นหัวมึงเขาไม่เห็นพวกเราเขาไม่ได้สนใจเราเลยเขาใช้วิธีนี้เพราะเขาไม่ต้องการฆ่ากันตายเขารักษาผลประโยชน์ของตัวเองในเมื่อคนที่เป็นเจ้าอ่ะมันมีอยู่แค่นี้มึงถ้ามึงฆ่ากันตายเดี๋ยวคนอื่นก็ขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเราให้มันจบที่เราแค่นี้อย่าไปเพิ่มคนอื่นขึ้นมาไม่ต้องไปสร้างหลอดเลือดใหม่ขึ้นมาให้กูอยู่กันเท่าเดิมแล้วเราก็เลือกกันเองประมาณนั้นเขาฉลาดก็คนฉลาดถึงจะคิดแล้วคนที่คิดว่าแบบกูต้องเป็นพี่เอื้อยกูจะต้องใหญ่คนเดียวก็จะบ้านเมืองก็จะลุกเป็นไฟเดี๋ยวก็มีเชื่อดิเดี๋ยวก็มีแม่ประวัติศาสตร์มันวนประวัติศาสตร์มันวนอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงมันวนมาที่เดิมเสมอพูดแล้วก็แบบพูดถึงเรื่องแบบเขาไม่เห็นหัวมึงแล้วสงสารชาวบ้านในเกมวัคซอนยังไงวะโอ้ผมไม่สงสารชาวบ้านในเกมผมสงสารเรานี่แหละเอาจริงๆคืออ๋อโอเคโอเคแอมพูดก่อนเลยอ่ะคือไม่พอรู้สึกว่าอันนี้คิดกันเล่นๆถ้าสมมติแบบเราแบบวาร์ปเข้าไปอยู่ในเรื่องได้เราไม่ได้เป็นหลอดหรอกจริงๆเราจะเป็นพวกอีกลุ่มฐานล่างนี่แหละอีพวกชาวบ้านที่โดนเผาตายคา King's Landing นั่นแหละผมว่าผมเขาเป็นหัวที่โดนเสียบอยู่ตรงกำแพงในซีซั่นหนึ่งโหดร้ายมากอ่ะไปประเด็นต่อไปโอเคประเด็นต่อไปคือคิดยังไงกับการที่แดนเหนือขอแยกตัวเป็นอิสระชิบหายครับแน่นอนในอนาคตซัมแวร์คือดินแดนที่น่าควรอยากเป็นอิสระที่สุดอ่ะน่าจะเป็นดอนด้วยซ้ำนะเพราะว่าดอนเนี่ยไม่ได้มาโดยการพิชิตเลยเขามาโดยการแบบผูกสัมพันธ์แต่งงานกันไปอะไรเงี้ยฉากที่ซานซ่าบอกว่าจะขอแยกตัวเป็นอิสระคิดว่าจะเห็นดอนแบบพูดบ้างแล้วก็เกาะเหล็กก็แบบเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏคือทุกคนแบบว่าโอเคอยู่เป็น Six Kingdom มันรู้สึกแบบมันไม่ค่อย make sense ไปนิดนึงคือหลอดที่มาอาจจะเป็นแบบหลอดตัวประกอบอะครับเราไม่รู้จักเลยมันคือใครเนี่ยเจ้าชายแห่งดอนที่นั่งกระดิกตีนอยู่นี่คือมันคือใครวะมันมาจากไหนยังคิดอยู่เลยอะใครค่ะดอรันก็ตายไปแล้วไม่ใช่เหรอพี่ของโอเบลินลูกก็ตายตามหมดแล้วไม่รู้มาเป็นไหนจากไหนก็คงไปหาเลือดเสี้ยวเลือดเศษอะไรที่ไหนมาพี่ลูกน้องอะไรตระกูลมาเทลนั่นแหละคือผมมองว่าการขอแยกตัวเป็นเอกราชมันเป็นไปในความเป็นจริงมันไม่ค่อยจะได้อะแต่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าพอดีว่ากษัตริย์คนนี้เป็นสตาร์กไงก็มันก็เลยแบบเขาว่าอย่างนั้นก็ยังไปประเด็นต่อไปเลยดีกว่าชอบการเดินทางของตัวละครไหนมากที่สุดและเพราะอะไรทั้ง8ซีซั่นใช่ไหมใช่ทั้ง8ซีซั่นเลยผมชอบอีก2ตัวคือตัวอื่นก็ชอบนะแต่แบบซีซั่น8มันทันได้ทำการดริฟจนแบบว่าหลุดออกจากวงโคจรไปตัวแรกคือไทวินครับไทวินแลนนิสเตอร์ครับอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลเลยก็ชอบในความเป็นผู้นำที่ดีเป็นคนที่มีอำนาจจะบอกว่ามีอำนาจล้นเหลือที่สุดในเจตนาจักรเลยแต่ไม่ได้ใช้อำนาจแบบไร้สาระเหมือนจัฟฟรีย์เหมือนเซอร์ซีอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่รู้จักกูรู้ว่ากูจะทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเหมือนมันเคยมีเป็นมีมเปรียบเทียบว่าไทวินฆ่าคนใน King's Landing ตอนที่จบกบฏโรเบิร์ตดีเนริสก็ฆ่าคนใน King's Landing แล้ว2คนนี้ต่างกันตรงไหนอะไรเงี้ยต่างกันตรงที่ไทวินแม่งมีพอยต์ครับมีพอยต์ในการทำคือไอหมอนี่จะเรียกว่าเป็นคนดีก็ไม่เชิงนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นคนที่เป็นผู้นำที่เอฟเฟกตีฟคนหนึ่งอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็รู้ว่าอะไรที่มัน make sense ที่จะทำดีหมดนะครับไทวินยกเว้นอยู่จุดเดียวคือแกเลี้ยงลูกไม่เป็นแกที่เซอร์ซีบอกว่าแกมีภาพในหัวชัดเจนมากว่าลูกแกต้องทำอะไรเพื่อความยิ่งใหญ่ของตระกูลแต่ไม่ได้ดูว่าจริงๆแล้วลูกทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แกก็มีอคติกับทีเรียนมากไปอะไรอาจจะเพราะแบบเมียตายตอนคลอดลูกเป็นคนแคร์ก็เลยแบบตั้งข้อเกียรติอะไรเงี้ยทั้งที่ทีเรียนนี่คือถ้านับกัน3คนแล้วนี่คือเอาอ่าวที่สุดในบรรดา3คนแล้วนะฉลาดพอกับไทวินคือถ้าแกไม่มีอคติกับทีเรียนผมว่าแลนนิสเตอร์นี่ได้เป็นไอ้ราชวงศ์พันปีอย่างที่แกว่าไม่มีใครหยุดได้แน่นอนสำหรับผมนะส่วนตัวแต่ก็นั่นแหละครับแกก็พลาดก็เลยต้องชดใช้ความผิดพลาดด้วยการตายคาซ่วมไป
อีกตัวละครนึงที่ชอบอันนี้คือชอบแบบไร้ข้อกังขาเลยทายทีเลียนนะเออคิดเหมือนกันเลยซีออนครับซีออนเกรย์จอยอ่ะคือไอ้ห่านี่แม่งโคตรน่าสงสารคือเป็นตัวละครที่บอกได้เลยว่าถึงแม้ว่าจะทำเรื่องเลวระยำต่างๆนานาคือเจตนาแม่งไม่เคยเหี้ยอันนี้ส่วนตัวผมนะคือเรื่องราวของซีออนสำหรับผมมันเป็นเรื่องของคนไถ่บาปอะไอหมอนี่คือเป็นคนที่โดนดิเลมม่าแบบการตัดสินใจที่ยากเยอะที่สุดแล้วก็โดนกระทำชำเราเยอะที่สุดคนหนึ่งเลยอะตั้งแต่แบบโดนพ่อประคับให้เลือกระหว่างแบบมึงจะเป็นคนก่อเหล็กหรือมึงจะเป็นสตาร์คมึงเลือกเอาอะไรเงี้ยทั้งสองช้อยนี่ในหัวมันตอนนั้นคือน่าจะมีความถูกต้องด้วยกันทั้งคู่สุดท้ายมันก็เลือกผิดแล้วก็ไปเจอกับความบาลัยต่างๆนานาแต่ผมคิดว่าทุกครั้งที่มันตัดสินใจมันเสียใจทุกครั้งที่มันตัดสินใจไปแล้วก็โดนแลมซี่ตัดไข่เนาะโดนล้างสมองกลายเป็นหมาอะไรเงี้ยขนาดพี่มาช่วยคือแบบมันเสียตัวตนไปแล้วอ่ะพี่มาช่วยยังไม่ยอมไปเลยมาแบบกลับมาเป็นทีออนในครั้งตอนเจอซันซ่าใช่ซันซ่าคือฉากนี้นี่คือน่าประทับใจอ่ะคือแสดงเห็นว่าซีออนแม่งรักบ้านสตาร์ขนาดไหนแล้วมันก็ทำคุณไถ่โทษมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาพีชีพช่วยแบรนด์เนี่ยคือซีออนนี่ไม่เคยอภัยให้ตัวเองนะจากที่ดูเนี่ยพอได้ยินแบรนด์บอกว่า you are good man อะไรเงี้ยมันเหมือนที่พี่กูเคยวิเคราะห์ไว้ครับคือแม่งเหมือนปลดพันธนาการทุกอย่างในชีวิตเลยอะไรเงี้ยตายแม่งก็ไม่เสียดายแล้วโหแม่งน่าสงสารมากอะแล้วก็แบบคือเป้าหมายในชีวิตมันคือการไถ่บาปให้ตัวเองแล้วแม่งทำได้ด้วยอย่างเท่ตายอย่างเท่ถึงแม้ว่ามันจะมีคนบอกว่าจะมึงจะวิ่งไปทำไมอะไรเงี้ยแต่ผมก็วิ่งเพราะมันเท่ครับมันเป็นการแบบโอเคสวยงามก็สวยงามตัวละครนี้ไถ่บาปให้ตัวเองครั้งสุดท้ายซีออนเกรย์จอยครับชอบมากสุดคุณกู้อะคะก่อนจะมาผมมันมีผมเห็นทฤษฎีของใครมันพูดไว้มันบอกว่าที่แบรนด์มันบอกทีออนว่า you are good man นะคือส่งให้ทีออนไปตาย ตั้งใจส่งให้ทีออนไปตาย เพื่อซื้อเวลาให้อาญาแล้วพอมาเป็นอย่างนี้ทั้งหมดผมเลยรู้สึกว่ามึงวางแผนไว้หมดแล้วใช่ไหมเนี่ย มึงจะให้คนนู้นคนนี้ไปสู้ไปตายเพื่อที่มึงจะได้ขึ้นอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นแต่ว่าโอเคนะมันก็ก็เราก็ไม่รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ก็คิดซะว่าไม่ใช่แล้วกันมองในแง่ดีไปก่อนเฮ้ยแต่ถ้าเกิดมองว่าใช่มันก็ไม่ได้เกินเลยนะพี่ปอมแปนไอ้ทรีอาร์เรเวนนี่คือแม่งแบบคือมันไม่มีความรู้สึกแล้วอะไรเงี้ยถ้าพูดด้วยภาษาจิตวิทยาคือแม่งเป็นไซโคพาธไปแล้วอะก็สำหรับผมน่ะผมชอบในสิ่งที่ผมไม่ได้เป็นผมชอบในสิ่งที่ผมอยากจะเป็นผมไม่ได้เป็นแต่ผมอยากเป็นแต่ชีวิตนี้ผมก็ไม่รู้ผมคงเป็นไม่ได้หรอกสามตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเรื่องนะไม่ชอบนะถ้าเอ็นดูมีเยอะกว่านี้แต่แซมอย่างนี้ก็น่าเอ็นดูก็น่ารักแต่ชอบและอยากเป็นคือไควินโกเลน่าแล้วก็ทีเรียนโอ้โหพ่อแม่ลูกดีมทีมไม่โอเลน่าคือแม่ของมันโอเลน่าไทเรลนะใช่ครับผมหมายถึงว่าในแง่ภาษีนะสามคนนี้เป็นดรีมทีมสำหรับผมเลยจริงเพราะว่าผมถ้าถามผมเนี่ยจุดเด่นของไควินคือความรูทเลสคืออำมหิตคือปกครองด้วยความกลัวจริงๆคือเขาเก่งเขาทำได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้ความกลัวในการกดคนอื่นประมาณนั้นข้อเสียมีเพราะว่ามันเป็นมนุษย์อะทุกคนมันก็มีข้อเสียหมดแหละเพราะฉะนั้นผมก็แต่ผมเปรียบไทวินมันเหมือนโจโฉอะใช่ครับผมชอบคนแบบนี้ผมอยากเป็นคนแบบนี้อย่างโอเลน่ามาเทลก็เป็นคนฉลาดโอเลน่าไทเรลก็เป็นผู้หญิงที่ฉลาดแล้วเวลาเขาสนทนากับไทวินนะมันคือคนที่ทันกันมันทันกันแล้วมันดูคมมากบทสนทนาจะคมมากคือเจ๊แกก็จะไม่ no nonsense น่ะคือพูดมาตรงๆเลยกูจะเอาอย่างงี้แล้วคือเขาเป็นคนที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทริคจะคุยกับฉันเอาทางที่สมประโยชน์กันมาคุยนึกออกป่ะคืออ้อมค้อมมากมายใช่คือไม่จำเป็นต้องหลอกคุณต้องการอะไรฉันรู้นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการแล้วเราดีลกันประมาณนี้คือผมชอบในความเจ้าเล่ห์ก็เป็นคนตรงไปตรงมาของโอเลน่าส่วนทีเรียนก็แน่นอนนะครับมันเป็นคนที่ปากเก่งผมชอบผมตอบโต้ฉลาดพูดฉลาด
ือถ้าคนที่บ้าๆตำนานกรีกเนี่ยอารยธรรมกรีกเนี่ยมันจะมีคำว่าลาโคนิกลาโคนิกใช่มันคือคำพูดมันเป็นวิธีสไตล์การพูดของชาวสปาร์ตาชาวสปาร์ตาจะเป็นคนมันจะเป็นคนที่พูดน้อยและกวนตีนคือพูดกวนตีนน่ะคือไปเสิร์ชดูก็ได้ว่าประโยคกวนตีนของสปาร์ตามีอะไรบ้างอะไรแบบนี้เออคือแบบตั้งแต่เรียวไนดักนี่ก็หลายดอกที่เปอร์เซียบอกให้วาวุธแล้วบอกมึงเข้ามาเอาเด็กอยากได้ก็เข้ามาเอาเป็นเกตเดมอะไรเออคือเขาจะชอบคือพูดตอบสั้นๆห้วนๆแต่กวนตีนซึ่งมันเป็นคุณลักษณะของทีเรียนที่มันหัวไวอ่ะมันจะตอบฉลาดตอบแล้วฉลาดแล้วมันตลกด้วยอะไรแบบนี้เออแล้วสุดท้ายในใจเขาก็เป็นคนดีอ่ะเขาเป็นคนจิตใจดีประมาณนั้นผมชอบเส้นเรื่องของทั้ง3คนถึงแม้ว่าจะตายบ้างอะไรบ้างก็ยังชอบโอเลน่ายิ่งตายแสบยิ่งตายก็แบบว่าอ๋อมึงเมตตากูใช่ไหมอ่ะกูเอายาพิษมาแดกเสร็จเออกูวางยาลุ่งเองแหละเออมึงทำอะไรกูไม่ได้แล้วเดี๋ยวกูก็ตายอะไรเงี้ยเออมันแสบไม่ล่ะคือแบบเชี่ยแม่งป้าแม่งแจ๋วจริงมันเป็นป้าเป็นยายฉายาเนี่ยนะราชินีอะไรนะราชินีหนามกุหลาบควีนออฟทอนหนามเออบ้านผมเรียกว่าอีป้ามหาภัยส่วนตัวนั้นชอบอาร์ยาสตาร์จริงๆเป็นตัวละครที่เชียร์มาตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยเรารู้สึกว่าเด็กคนนี้มันมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากคือไม่ได้ขึ้นกับขนบธรรมเนียมประเพณีของในยุคนั้นน่ะเรารู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นโดยที่ไม่ได้แคร์ว่ามันมีกฎมาบอกว่าคุยยูห้ามเป็นอย่างนี้นะยูห้ามทำอย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาแบบคืออาย่าคือโนไม่สนฉันจะเป็นของฉันอย่างเงี้ยฉันก็จะเป็นเออเรารู้สึกว่าเราชอบตรงเนี้ยของอาย่ามากเหตุผลมีแค่นี้ค่ะที่ชอบอาย่า จริงๆ อีกตัวหนึ่งก็คือชอบเนสตาร์คือด้วยความที่เราอ่านหนังสือด้วยมั้งเราก็เลยเห็นมุมมองของเนสตาร์กในหนังสืออ่ะค่อนข้างเยอะหน่อยช่วงซีซั่นแรกอ่ะซีรีส์มันก็จะเดินตามหนังสือตลอดใช่ไหมเราก็จะได้เห็นความคิดของเนสตาร์กอ่ะเยอะหน่อยจากในหนังสือเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเขาก็รู้ตัวแหละว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเขาเลือกทางนี้จะเกิดอะไรขึ้นเลือกที่จะมาบอกเซอร์ซีแล้วเขาจะต้องเจอกับอะไรอันนี้คือในหนังสือบรรยายไว้ค่อนข้างชัดว่าเขาจะต้องเลือกระหว่างลูกตัวเองกับลูกของคนอื่นแต่สุดท้ายเนสก็ตัดสินใจที่จะไปบอกเซอร์ซีอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนอย่างเงี้ยแม่งเท่เอาจริงนะคนอย่างเงี้ยแม่งเท่รู้แหละว่าตัวเองจะตายรู้ว่าตัวเองเสี่ยงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็รับมันไว้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเท่ดีในความรู้สึกของเราก็เลยชอบเน็ตประมาณนั้นโอ้มันก็ หลายอย่าง มันคือผมจะบอกว่าคนที่จะทำคูปอะคนที่จะรัดอาหารอย่างเน็ตอะคือคุณต้องมีกำลังพร้อมที่จะยึดอำนาจในตอนนั้นถ้าความวุ่นวายหลังจากที่โรเบิร์ตตายแล้วตัวเองรู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคือมึงต้องเขาก็เตรียมมันรู้สึกมันเชื่อคนผิดในซีรีส์จะไม่มีบทนี้หรือเปล่าแต่ในหนังสืออะแผนทางพอนางซานซ่าคนเดียวเลยนางวิ่งไปบอกเซอร์ซีหมดเลยว่าพ่อนางจะทำอะไรอะอ๋อเหรอซานซ่าไหมนางไม่อยากจะกลับไปวินเทอร์เฟลไงนางอยากอยู่กับจอฟฟี่ไงอ๋อนี่เรื่องนี้ไม่มีในเรื่องนี้ไม่มีในซีรีส์ไม่ได้เป็นความผิดซานซ่าคือมันไม่ใช่การที่จะมาเอากระดาษพินัยกรรมมายื่นให้แล้วก็บอกว่าเนี่ยพินัยกรรมมาแล้วพินัยกรรมขอโทษมึงก็ปลอมด้วยอีชิบหาย มึงก็เซ็นแล้วมึงหลอกให้เพื่อนที่ป่วยใกล้ตายของมึงเซ็นว่ามึงรับทราบตามนี้คือแม่งแล้วพอเอาไปถึงมือเซอร์ซีแล้วไงอะฉีกทิ้งอะคือคุณต้องมีกำลังมากพอที่จะบังคับ enforce ในตอนนั้นไม่งั้นทำแล้วตายแน่นอนเลนลี่แม่งยังฉลาดแม่งยังมาพูดก่อนว่าให้หนีเถอะไปเถอะหรือไม่ก็ยึดเลยอะไรเงี้ยซึ่งแม่งก็เสือจะมาแบบเป็นคนดีไม่ยอม ใช่
ก็คือเหมือนเขาไม่คือจุดยืนตัวเองจนวินาทีสุดท้ายอะสำหรับเราอะนะผมมองว่าในตอนนั้นอะเขาไม่ใช่เขาไม่ควรจะเสี่ยงแอคชั่นเลยคือเขาไม่ควรจะเสี่ยงปฏิบัติการอะไรเขาควรจะหนีเขาควรจะหอบลูกหอบเต่าแล้วก็หนีไปเลยแล้วแต่ก็นั่นแหละว่ามันจะต้องมันค่อยกลับมาใหม่แต่ผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะถ้าเขาหนีไปตอนนั้นความชอบธรรมหรือว่าความเป็นไปได้มันอาจจะยากขึ้นหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะก็นั่นแหละอ่ะไปก็คือสรุปขอพูดนิดนึงว่าใครที่คิดว่าดิฉันเป็นแฟนเป็นทีมเดนนี่คิดผิดนะคะดิฉันเป็นแฟนสตาร์คมาตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยค่ะไปต่อชอบซีซั่นไหนมากที่สุดจริงๆก็1 2 3ก็ได้หมดจนกระทั่ง4ก็ยังได้เอาถ้าถามผมนะช็อตที่ผมแบบพีคที่สุดอ่ะผมมองว่าโอเบอรอนไปพีคสุดสำหรับผมซีซั่น4ใช่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าผมโดนช็อกมาเยอะแล้วอ่ะช็อกมาทุกซีซั่นน่ะแล้วพอมาถึงซีซั่น4มึงยังช็อกกูได้อีกเหรอคือตอนนั้นผมนี่แบบคือมองไม่เห็นจริงๆอ่ะ not see it coming จริงๆว่าแบบเฮ้ยเหี้ยอย่างนี้เหรอวะอะไรเงี้ยคือแม่งแบบมันก็เลยรู้สึกว่ามันคือการผสมรวมกันของการโดนหลอก1 2 3แล้วมา4มันก็เลยแบบเชี่ยมันพีคมากนี่คือละครอะไรเนี่ยทำไมมันกลับตลับปัดได้ทุกซีซั่นให้กูแบบฮะรออะไรเงี้ยจริงพอมาซีซั่นหลังๆ6 7 8มันเริ่มแบบนิ่งแล้วไงครับมันเริ่มแบบไม่ค่อยมีจังหวะโมเมนต์แบบนั้นแล้วประมาณนั้นก็คือซีซั่น4อ่ะคนนี้ก็ฮะจริงๆจะบอกว่าฉากโอเบรนนี่ก็ชอบเหมือนกันแต่ผมจะไปอ่านสปอยตัวเองซะก่อนล่วงหน้าก็เลยแบบเอฟเฟกต์ไม่มากเท่าที่ควรอ่านหนังสือมาก่อนนิดนึงชอบมากที่สุดน่าจะเป็นไอซีซั่นที่เอทีเรียนมันได้เป็นแฮร์รักษาการอ่ะมันซีซั่นไหนนะซีซั่น 2ก็ได้แฮร์แล้วนะคือมันเป็นซีซั่นที่แบบสำหรับผมแต่ละคนมันมีความเป็นเกมออฟโธรนที่แบบมองไปแล้วเฮ้ยนี่มันเกมออฟโธรนนี่มันเกมออฟโธรนไม่เหมือนกันใช่ไหมสำหรับผมเกมออฟโธรนคือการยิงคำพูดเท่ๆใส่กันเฉือนกันน่ะแล้วซีซั่นที่ทีเรียนแม่งได้เป็นแฮนนี่คือมันมาแบบรัวมากทีเรียนแม่งตบหัวชาวบ้านเข้าไปเรื่อยอะไรเงี้ยชอบมากสุดก็ตอนที่มันถีบจานอสลินไปเป็นไนท์วอชพูดแบบเท่มากอ่ะคำพูดที่แบบอะไรนะข้าไม่ได้กำลังทดสอบกุญเกียร์ของท่านข้ากำลังปฏิเสธว่ามันมีอยู่นะคมชอบใช่ครับผมชอบตรงนี้แหละใช่เหมือนกับคุณนิกเลยค่ะซีซั่น2เพราะฉะนั้นค่าของแอมไปเลยเพราะว่าเหตุผลเหมือนกันหมดเลยไม่ต้องพูดรู้สึกเหมือนก๊อปปี้คือมันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยคนเขียนบทแม่งแบบต้องเก่งแล้วก็ต้องเลวในระดับนึงถึงได้คิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยไปประเด็นต่อไปเลยใกล้จะหมดละอะไรคือสิ่งที่คุณประทับใจที่สุดสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ Game of Thronesมันก็คือความคาดเดาไม่ได้แต่ในตอนท้ายๆเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่แทบจะอยู่แล้วล่ะในเมื่อความเป็นไปได้มันถูกตัดทิ้งไปตลอดเส้นทางที่คุณเดินทางเพราะฉะนั้นตอนจบมันแทบจะบิดพลิ้วไปจากหมากที่เขาวางไว้ไม่ได้แต่ก็ต้องบอกว่าการเดินทางที่ผ่านมาถือว่าผมมีความสุขและอิ่มเอมกับมันมากมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้แง่มุมชีวิตความเป็นจริงของโลกอย่างที่น้อยเรื่องจะทำได้แบบนี้เพราะว่าเขาเอาทุกครั้งที่มันเกิดเหตุการณ์บิ๊กทวิสต์มันคือชีวิตตัวละครที่เรารักเราผูกพันเราเอาใจช่วยหรือเราเกลียดก็ตามเถอะแล้วมันเห็นว่าทุกอย่างมันมาจากอะไรเหตุผลคืออะไรทำไมมันถึงจบอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันดีมากที่มันไม่มีอภินิหารแล้วมันแบบทำให้เราเซอร์ไพรส์ได้แบบตลอดที่ผ่านมาก็ต้องกราบคนแต่งครับเก่งฮะคุณนี่ค่ะก็ชอบในนอกจากบทสนทนาที่มันกวนตีนนิดๆแล้วก็มีเรื่องของจะบอกว่าความคาดเดาไม่ได้ผมเรียกว่าความสมจริงดีกว่า
ก็คือมันจะมีไอ้พล็อตทวิสต์หลายอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยยกตัวอย่างอย่างอูเบรินตายอะไรเงี้ยคือมองเผลอๆนั้นเราอาจจะแบบเฮ้ยแม่งตายได้ไงวะเฮ้ยแม่งช็อกว่ะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราดูอย่างละเอียดและใส่ใจเราจะรู้เลยว่านี่คือเรียลิตี้มึงไม่สามารถแบบว่าไปสู้กับคนที่แบบว่าเก่งกว่ามึงเยอะๆแล้วแบบกระโดดเป็นริมข้างประมาทอะไรเงี้ยได้คือนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณจะได้รับในชีวิตจริงถ้าคุณทำตัวแบบนี้อะไรเงี้ยคือมันคือความเรียลที่แบบอย่างที่พี่กูว่าคือมันหายากในนิยายที่แบบเล่าแบบเล่าผ่านมุมมองของตัวละครหนึ่งแล้วแม่งโหแม่งเก่งทุกอย่างแม่งทำอะไรไม่เคยมีผิดพลาดเลยอะไรเงี้ยตัวละครในเกียร์โทนคือตอนที่มันยังดีๆนะครับคือทำถ้าคุณพลาดคุณชิบหายเออมีความเรียลในระดับนึงชอบตรงนี้สุดท้ายแล้วค่ะกล่าวปิดท้ายอะไรให้กับมหากาพย์ซีรีส์ชุดนี้นะคะ10ปีละซื้อหนังสือครับปิดด้วยการซื้อหนังสืออ่านนะครับเอาแค่นี้จริงๆคุณนิกแค่นี้แหละแค่นี้ไม่คือจะบอกว่ามันซีรีส์มันจบแล้วไงเราไปทำอะไรมันไม่ได้แล้วล่ะแล้วก็มาสัมผัสกับเรื่องราวอีกมุมนึงที่คนเขียนเขาอยากจะเล่าอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะเติมเต็มส่วนที่เราขาดหายไปที่จากซีรีส์อะไรเงี้ยช่วยๆกันช่วยๆกันซึ่งมันน่าจะเป็นความตั้งใจของลุงแกด้วยแหละแล้วแกบอกว่าแกจะมีสปินออฟอีก5เรื่องแล้วแกจะช่วยทำ คือแบบไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องช่วยทำแล้วมั้ง ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้อ่านในเรื่องหลักของมึงสักทีนี่แหละเออเขียนออกมาเถอะไม่ไม่แต่คือสปินออฟ5เรื่องเขาจะทำทีละเรื่องเขาไม่ได้ทำแบบพร้อมกันอะไรประมาณนั้นก็เพราะฉะนั้นน่าจะมีแฟนเกมออฟโธรนน่าจะมีให้ดูอีกเยอะน่าจะมีให้ดูยาวครับถ้าสำหรับตัวซีรีส์เองอ่ะผมมีความรู้สึกว่าก็สำหรับผมมันพิเศษมากแต่ก็สิ่งที่พิเศษของผมมันอาจจะเป็นขยะของคนอื่นก็ได้มันซึ่งมันเป็นธรรมดาของโลกใบนี้ผมก็คงไม่คาดหวังให้ทุกคนมาเห็นพ้องต้องกันนะแต่ถ้าคนที่ดูแล้วหรือสนใจใครอยากจะดูพอได้ยินเราคุยกันมากมายแล้วอยากจะรู้ว่าอะไรกันนะกันหนาอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูก็ได้คุณอาจจะชอบคุณอาจจะเก็บเกี่ยวอะไรไปจากเรื่องนี้ได้ไม่เหมือนกันเหมือนกับมันผมว่าเรื่องนี้มันเป็นขึ้นแท่นไปแล้วเป็นวรรณกรรมขึ้นหิ้งอ่ะเหมือนกับคนที่อ่านสามก๊กอ่านตอนอายุต่างไปก็จะเห็นอะไรที่ต่างกันอ่าใช่คุณอ่านเรื่องนี้คุณดูซีรีส์เรื่องนี้คุณอาจจะหยิบข้อคิดได้จากตัวละครตัว A B C D ว่ากันไปซึ่งผมคิดว่ามันคุ้มแล้วกับการใช้เวลาของคุณถ้าคุณได้อะไรกับมันนะส่วนตัวมันก็เรารู้สึกว่าซีซั่น8เนี่ยเราต้องส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างทำออกมาได้แย่ไปนิดหนึ่งแต่มันไม่ได้มาลบล้างสิ่งที่เขาทำมาตลอดที่ผ่านมาซีซั่น1 2 3 4 5 6อะไรเงี้ย7ก็ไม่รู้จะนับหรือเปล่าเอาเป็นว่าคือมันไม่สามารถมาลบล้างแล้วทำให้แบบซีซั่น8ตอนเดียวมันทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มันกลายเป็นแบบมันห่วยมันแย่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันก็ยังเป็นซีรีส์ที่แบบดีมากๆเรื่องนึงอยู่ถึงแม้ว่าตอนจบมันจะแย่ไปหน่อยก็เถอะเนาะแต่ก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะ10ปีแล้วอ่ะ10ปีที่ตามมาไม่จบแล้วอ่ะเออเดี๋ยวเขาก็ทำมาขายครับไม่ต้องห่วงเหมือนได้รอรับเบลลิงเก้าโอ้โหเหมือนได้รอรับเบลลิงครับจบไปตั้งเท่าไหร่อ่ะ15ปีแล้วไม่คิดว่ามันจะได้กลับมาเป็นซีรีส์มันก็มาเออเป็นไปได้นะผมคิดว่าก่อนเราแก่ตายกันไปเราจะได้เห็นเกมออฟโธรนรีเมคในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นหนังใหญ่แอดเวนเจอร์เขายังทำเลยใช่ไหม11ภาครวมมาเป็น1ซาก้าอินฟินิตี้วอร์เอากับเขาสิอะไรอย่างเงี้ยก็หมดนั่นแหละไม่มีเรื่องคิดหัวข้อมาแค่นี้นี่ก็นานพอสมควรแล้วนะโอ้โหนี่2 ชั่วโมงครับนานสุดเท่าที่เคยฟังมาเดี๋ยวดูอ่ะเดี๋ยวให้คุณกู้ฝากชาแนลนิดนึงค่ะครับผมก็ผมชาแนลที่ผมทำอยู่ชื่อ Joystick นะครับก็สะกดตรงตัวง่ายๆเสิร์ชหรือเสิร์ช Cooler List ก็ได้ C W ยากกว่าเดิมอีกที่หมาย C W L E R I S T นะก็ประมาณนี้นะก็หวังว่าจะได้เจอกันนะส่วนใหญ่ผมทำเรื่องเกมไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับตัวซีรีส์เท่าไหร่นะคิดว่าก็คงจะได้มีอะไรสักอย่างแหละที่อาจจะถูกใจคุณบ้างนะถ้าเราเจอกันที่นี่นะค่ะ
ค่ะครับก็คุณนี่ค่ะขอขายบ้างส่วนผมก็ช่องแฟนแฟชั่นสตูดิโอนะครับก็ไปเสิร์ชได้แฟนแฟชั่นนะครับไม่ใช่แฟนฟิคชั่นแต่เสิร์ชไปเถอะเดี๋ยวก็เจอก็เป็นสารานุกรมเกี่ยวกับข้อมูลหนังแล้วก็เกมนะครับพวก Witcher The Lord of the Ring อะไรพวกนี้ถ้าใครเป็นแฟนก็ไปติดตามกันได้ครับแต่ว่าเห็นแบบนี้น่าจะต้องทำเกมมาทรวงบ้างแล้วเฮ้ยมีแต่คนทำ แต่ยังหาช่องเสียบไม่ได้คือแค่ของเก่านี่ก็ทับถมจะตายและงานดองโอเคครับขอบคุณผู้สนับสนุนจาก Patreon ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปของเราและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆที่ดูและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปที่น่าสนใจจากเราจินชูโนนะคะ